โอ้เสวัสดีครับทุกท่านครับทาง Facebook ของปาล์ม3บาท5บาทแล้วก็อาจจะไปลงย้อนหลังทาง YouTube ของปาล์ม3บาท5บาทด้วยนะครับก็เป็นแชมป์ได้สักทีครับเป็นโทรฟี่ที่ผมหวังที่สุดครับก็คือการเป็นแชมป์ FIFA Cup World ครับแต่เรามีอะไรให้พูดถึงเยอะแยะมากมายในเกมนี้ครับโอ้โหเป็นอีกเกมนึงที่เยี่ยวเหนียวครับนิ้วแดกได้เลยเกมนี้นะครับอ่ะมาแสดงความยินดีกันหน่อยครับแฟนเชลซีครับถึงแม้ว่าจะต้องยืดเยื้อกันจนถึงโอ้โหดีกา120นาทีทั้งที่ไม่ควรถึง120นาทีด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันยาวๆไปเลยครับยาวๆไปกับการฉลองแชมป์นะครับโอ้เป็นโทรฟี่ที่ผมบอกตรงฮะแม่เหนื่อยเดี๋ยวรอทั้งปลายด้วยแล้วก็โจ้ด้วยเข้ามาพูดคุยกันเพราะว่าเราเห็นหลายอย่างในเกมนี้มากๆนะครับจริงๆเชลซีไม่ควรจะปล่อยให้ไปถึง120นาทีด้วยซ้ำผมขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะก่อนที่ปลายจะเข้ามานะครับคือพอมิรัสเล่นบอลคือเล่นบอลสไตล์ไม่ใช่บราซิลอ่ะเป็นบอลแต่ก็เข้าใจนะครับเป็นอักลี่ฟุตบอลเป็นบอลสไตล์ที่แย่มากๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าบอลเขาแย่จริงๆครับนะอ่ะใครดูอยู่ก็ส่งหัวใจสีน้ำเงินใครที่ดูอยู่นะครับอ่ะก็เป็น3คะแนนไม่ใช่3คะแนนเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์ที่โอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยใจครับจริงจริงจริงๆก็เป็นแชมป์ที่เราสามารถจะคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าลืมแฟนรีบครับที่เราจะต้องมาพูดคุยกันหน่อยครับอ่ะแชร์ด้วยฮะใครดูอยู่ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคงได้ฉลองแชมป์กันไปพร้อมกันนะครับอย่างน้อยครับอึดอัดจริงครับแต่ยังได้แชมป์ครับอ่ะพูดตรงๆครับแมตช์เป็นแมตช์ที่อึดอัดแต่ยังได้แชมป์ครับนี่คืออะไรเนี่ยโอ้เหนื่อยครับเป็นแมตช์ที่เหนื่อยแล้วก็โดยรวมกัมปิโอเนกัมปิโอเนโอโล่งครับซีซั่นนี้ของเชลซีจบแล้วคอมพลีทสำหรับจบแล้วสำหรับตับกูจบแล้วคาราบงคาราบาวช่างแม่งไรเฮียจบอันดับ7ก็ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้จบผ่าน KPI แล้วใช่สำหรับกูคือจบแล้วนะครับอ่ะก็เป็นแชมป์ที่โอ้ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกันหน่อยฮะใครดูอยู่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งหัวใจสีน้ำเงินหน่อยผมเคยพูดตั้งแต่ตอนช่วงต้นซีซั่นแล้วนี่คือโทรฟี่ที่ผมหวังมากที่สุด2ถ้วยคือ1ซุปเปอร์คัพใช่ซึ่งเราได้ครั้งล่าสุดในปี98ตอนที่ชนะเรอัลมาดริดใช่ที่สตาร์ลุยเดอร์1-0จากโปเยหลังจากนั้นเนี่ยอีกถ้วยนึงที่ผมรู้สึกว่าผมคับแค้นใจมานานนะคือการที่เชลซีไปเล่นกับโคริเนียนในยุค ของราฟาเอล บีเทสแล้วเราประมาทแพ้แบบสู้ไม่ได้อะเหมือนที่เกมนึงที่ผมยอมรับนะที่ผมรู้สึกเซ็งคือเกมที่เชลซีแพ้แอตเลติโกมาดริดใน FIFA ในไอ้ซุปเปอร์คัพที่โดนฟาวเกายิงอ่ะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ายอมรับว่าหงุดหงิดนะครับคือเป็นการได้แชมป์ที่เหมือนจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ว่าว่ากันก็ได้นะเพราะว่าจุดหนึ่งคือเชลซีเจอคู่แข่งในรอบชิงที่บางทีผมอาจจะพูดตรงไปหน่อยนะผมว่าพาเมรัสมาแบบห่างชั้นเกินไปอ่ะเออคือดูเอาฮิลาลที่เราสู้ยังสนุกกว่าแล้วผมมองว่าแต่ถ้ามองในแท็กติกของกุนซือเขาอะคือการสู้กับเชลซีต้องสู้แบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นบอลบราซิลแล้วก็เป็นกองเชียร์ที่มาดูอะคือการได้แชมป์ผมว่าของเขาก็คงดีใจแหละแต่หมายถึงว่ามันโอ้จะใช้คำยากไหมนะบางทีเขาต้องเล่นแบบนี้แหละใช่เขาเล่นแท็กติกมันบังคับให้ต้องเล่นแบบนี้เพียงแต่ว่าคุณภาพเขาไม่ได้เท่านี้ไงเหมือนเกมเชลซีบาร์ซ่าไหมผมแค่มองว่าเหมือนกับนัดล่าสุดที่เชลซีเจอพรีมัตเลยด้วยซ้ำนะหมายความว่าพาเมรัสเนี่ยเล่นแล้วก็สร้างความยากลำบากให้เราได้พอๆกับพรีมัตหมายความว่าไม่ได้ลำบากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าพรีมัตอ่ะมันมีความอันตรายในเรื่องของลูกเซตพีซลูกอากาศตามสไตล์บอลดิวิชั่น1อังกฤษดิวิชั่น2อังกฤษนึกออกใช่ไหมเพียงแต่พาไวรัสเนี่ยมันไม่มีจุดนี้มันก็เลยยิ่งเหมือนกับเกมรุกเขายิ่งไม่มีอะไรเลยโต้กลับก็ไม่มีอะไรเลยตัวจบสกอร์ก็ไม่มีทีนี้เซตพีซก็ไม่น่ากลัวอีกดังนั้นขึ้นอยู่กับเชลซีแล้วแหละว่าเกมรุกจะสามารถจบสกอร์แล้วก็เอาชนะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองซึ่งเอาจริงๆก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือจริงๆเกมรุกเราก็แทบไม่มีปัญญาที่จะจ่อใช่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 คือดีที่ยังได้จุดโทษจากVR ตัวนี้ถ้าเป็นเกมรุกแบบซีซั่นที่แล้วเนี่ย
ผมว่าปิดเกมไปแล้วใช่ถ้าเป็นเกมลุกแบบเอางี้ผมยังคิดยังคุยกับโจกับไปว่าวันนี้ถ้าเป็นซาร่ามาเน่มึงจบไปแล้ว90นาทีคือบอลพาเมรัสสู้ไม่ได้แล้วผมโพสต์ในเฟซนี่แหละในเพจนี่แหละผมยังบอกเลยว่าบอลพาเมรัสเนี่ยผมโมโหตรงที่โอเคผมเอาใจช่วยเตียโกซิวานะผมเคยให้ท้ายเขาด้วยวัย37ปีที่แบบ37 38ที่คุณเล่นได้ขนาดนี้แต่ช็อตที่เตียโกซิวาใช้มือแฮนด์บอลน่ะเป็นช็อตที่เหี้ยมากนะผมใช้คำนี้นะคือเป็นช็อตที่โง่มากผมบอกเลยผมเป็นคนปกป้องเตียโกซิวานะได้ประตูแล้วแบบเกมกำลังมาเลยคือมันทำคือเกมพาเมรัสไม่มีเหี้ยอะไรเลยผมใช้คำนี้แต่คุณทำให้พาเมรัสเนี่ยกลับมาได้แล้วคือไม่ใช่รูปเกมกลับมาได้นะทำให้สกอร์กลับมาได้คือปกติแล้วเนี่ยปลายสกอร์กับถูกว่าโจสกอร์กลับมาแล้วโมเมนตัมต้องมาโมเมนตัมเฮียอะไรก็ไม่มีเลยบอลพาเมรัสมั่วทุกช็อตเลยแต่เราทำให้ไปสร้างโมเมนตัมให้เขาผมบอกเลยนะวันนี้ถึงต่อให้จบด้วยการเป็นแชมป์นั่นก็น่าโมโหแต่ยิ่งถ้าจบด้วย2ช็อตเหมือนเกมเจอแมนยูอ่ะที่จอร์จิโญ่ไปพลาดแล้วโดนแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่าทั้งเกมสมมติทั้งเกมแมนยูทำเฮียอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วพลาดเงี้ยผมดูช็อตแบบเนี้ยผมเคยแบบโมโหตะบะแตกในไลฟ์มาแล้วว่าเลือกยิ่งวันนี้จะว่าไปสมมติถ้านัดหน้าเราต้องเล่นนัดชิงกับคาราบาวครับแล้วทูเคอร์บอกว่ามาอ้างว่าเราล้าเพราะว่าเราเล่น120นาทีกับพรีมัทมาเล่น110นาทีกับนี่อีกถูกป่ะใช่เราทำตัวเองเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเราดูผมบอกนะครับว่าผมวิเคราะห์เนี่ยด้วยความเป็นจริงนะฮะแชมป์ก็ส่วนแชมป์แต่ว่าในจุดนึงคือสังเกตว่าเราตั้งแต่เกมพรีมัทและถ้าไม่ได้เกป้าเซฟจุดโทษก็บอกเลยว่าก็เป็นความผิดพลาดของมาลองซาที่ออกบอลพลาดเราเล่นเป็นแบบฮิวแมนเออร์เรอร์ค่อนข้างจะบ่อยเกินไปแล้วเนี่ยยิ่งมาเกิดกับลูกพี่ใหญ่ด้วยผมเลยมองว่าโอ้โหมันยิ่งทับแค้นใจนะตรงที่อะไรไม่ไปตรงที่พาไมรัสไม่มีเหี้ยอะไรเลยแต่มึงทำให้มันกลับมาเสมอได้นี่แหละเราไปสร้างโอกาสให้เขาเองเราไปเสริมกำลังใจให้เขาเองใช่สังเกตว่าพอเขาได้ประตูแล้วมันมีช่วง5นาทีหลังจากนั้นเขากำลังใจเข้ามาเขาคึกขึ้นมาทันทีเลยแต่ก็ยังไม่มีแต่ก็ไม่มีเหี้ยอะไรนะใช่แต่ส่งบอลส้นตีเหมือนเดิมใช่ใช่คือคุณภาพนักเตะเขามีเท่านั้นน่ะเขาก็ทำได้เท่านั้นแหละได้แต่ใช่ใช่ใช่ผมยังคุยกับปลายนอกรอบว่าโชคดีที่พาเมราสมันไม่มีตัววันที่คิดแบบเนมาไม่มีแบบกาบิโกไอ้เจ้ากาเบียบาโบซาหรือไม่มีตัวแบบดาวรุ่งวันที่คิดคือเอางี้ตัวพาเมราสแม่งโนเนมผมยังบอกว่าสไตล์พาเมรัสโอเคโค้ชแม่งก็เก่งฝีมือระดับหนึ่งคือถามใครนึกภาพไม่ออกว่าอักลีฟุตบอลเป็นไงนี่แหละไอสัตว์แบบนี้แหละ แบบนี้แหละเปลี่ยนพาเมรัสเป็นโคลินเทียนอ่ะแม่งยังมีวิลเลียนมีโชมีเปาลิงโยไอพวกเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนเกมได้จ้ะมันยังมีความเป็นแมตช์วินเนอร์อยู่ในตัวใช่ใช่ด้วยดีกรีของตัวคุณภาพนักเตะเองอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ภาพรวมตัวคุณภาพนักเตะของเขาได้เท่านั้นน่ะใช้คำว่าเงี้ยเป็นชัยชนะที่ดูแล้วกูยังห่วงในหลายทางกันนะก็อย่าถึงบอกว่าไอ้ตอนตั้งแต่ต้นเฮก็เฮไม่สุดอ่ะคือรูปเกมมันแต่ก็โอเคถือว่ามองในแง่ที่ว่าเราได้ลุ้นสนุกหน่อยได้เครียดหน่อยได้เจอเกมที่มันรู้สึกได้ลุ้นหน่อยมันคือมันจะไม่ควรจะมาไลฟ์ตอนตีสองกว่านะมันต้องตั้งแต่ตีหนึ่งนะควรจะปิดตั้งแต่90นาทีแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะบามทรงอย่างเงี้ยบอลถ้วยอ่ะมันจะไปได้ไกลใช่ถูกเลยแต่บอลลีกแต่ในบอลลีกคุณย้อนกลับมาเนี่ยเล่นบอลลีกอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าคุณได้1แต้มนะแล้วเชลซีก็จะเป็นแบบเนี้ยคุณก็จะทำแต้มตกไปเรื่อยแต่ถ้าในบอลถ้วยโอเคใช่บอลถ้วยคือไม่แพ้ไงยื้อไปได้จังหวะดีหน่อยก็ชนะเพราะเมื่อกี้ในระหว่างเกมเรายังคุยกันเลยแบบโอ้โหนี่มันเป็นแค่พาเมรัสนะนึกภาพว่าถ้าเราเล่นได้แค่นั้นในลีกแล้วเจอทีมแบบไบรตันหรือแม้กระทั่งเบอร์ลี่อย่างเงี้ยเสร็จนะใช่ใช่เห็นไหมคือบางคนมองว่าเฮ้ยพอชนะแล้วคุณปาชอบมาคอมเมนต์ในมุมลบผมบอกแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวถ้าเราดูฟุตบอลมันจะมีคนอื่นๆอย่างโจ้ที่เป็นแฟนอาร์เซนอลยังบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในมุมเชลซีอย่างวันนี้สิ่งที่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือเตโกซิวาเคยเออร์เรอร์แบบนี้ในเกมกับเวสต์บรอมแล้วไปเลยนะแต่ว่าเนี่ยเราโชคดีที่เราเจอพาเมรัสที่ผมบอกตรงนี้ถ้าผมเป็นแฟนพาเมรัสหรือเป็นแฟนเอางี้ผมเป็นแฟนกองแช่งดีกว่ากูไม่รู้จะลุ้นเฮียอะไรกับพาเมรัสเลยอ่ะคือนอกจากจะรอให้เชลซีแม่งเดี๋ยวไปเตะกูล้มในเขตโทษแล้วก็ทุ่มโด่งเข้าไปแล้วเดี๋ยวให้เชลซีมันก็แก๊กก็แก๊กกันเองไอ้เฮียแล้วมันก็หัวชนโขกกันได้จุดโทษเงี้ยคือผมรู้สึกว่าพาเมรัสคือบอลผมเชื่อว่ากองเอางี้ดีไม่ดีไปบอลนำหนึ่งศูนย์น่ะก่อนอีกที่อีกสิบนาทีจะเสียประตูกูว่ากองช่างปิดทีวีพอรู้แล้วไอ้เฮียไม่มีทางจริงผมรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งคือการแก้เกมของทูเคิลวันนี้มันทำให้เราเกิดข้อสงสัยเหมือนกันนะว่าเขาแก้ตามแท็กติกหรือจริงๆแล้วแบบมันเป็นเรื่องสภาพความฟิตของนักเตะหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยลูคาคูกับ
คารามาซันโอดอยแบบเอ้ยมันมาแล้วนะกำลังลิงก์กันได้กำลังลิงก์แล้วเพราะว่าอย่างที่ปลายบอกในตอนพักครึ่งว่าแบบเฮ้ยมึงลองเปิดด้วยเท้าซ้ายสักทีนึงเหรอเพราะว่ามึงมีตัวค้ำในเขตโทษอยู่แล้วแล้วพอเขาลองเปิดด้วยเท้าซ้ายทีเดียวปุ๊บเรียบร้อยแล้วได้ประตูขึ้นนำเลยแล้วแบบทรงตอนนั้นคือแบบว่าโอ้โหชนะใสๆจบเกมด้วย 1-0 หรือดีไม่ดีคือยิงปิดสกอร์อีก 2-0 แล้วแบบหลับฝันดีไม่ต้องนอนดึกอย่างนี้กันแน่นอนกลายเป็นว่าพอเขาเปลี่ยนตัวแล้วแบบเกมมันตื้อไปเลยเอางงเอาติโมแมนเนอร์ลงมาตอนแรกไปยืนค้ำกองหน้าใช่ไหมเราเล่นไม่ได้แล้วก็เอามายืนถ่างเป็นปีกปรากฏว่าก็พยายามจะมีการใช้สปีดในการเอาชนะแบ็คขวางเขาแต่ว่าบอลสุดท้ายมันไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยอ่ะคำถามคือการเปลี่ยนติโมแวนเนอร์ลงมาโอเคซาอูยังดูมีประโยชน์กว่านิดนึงตรงที่มาเชื่อมเกมได้แต่การเปลี่ยนติโมแวนเนอร์ลงมามันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกันว่าเอาเมื่อกี้ถ้าไม่ได้จุดโทษนะถ้าไม่ได้จุดโทษกูว่าให้เล่นอีกครึ่งชั่วโมงก็ยิงไม่ได้ใช่เพราะว่าเล่นถึงเช้าเลยก็ยิงไม่ได้จริงเพราะสไตล์ไคฮาวเวสเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ปนเปี้ยนในเขตโทษคือเขายืนลึกจากเขตโทษนึกออกปะแล้วไคฮาวเวสนั้นนี้ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดด้วยใช่ไหมไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่แบบที่ว่าจังไรใช้ได้เลยใช่คือเป็นหน้าเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหน้าเป้าที่เก็บบอลไม่ได้อะเสียบอลง่ายเกินอ่ะนั้นก็ถือว่ายังไม่เห็นสถิตินะแต่เชื่อว่าพาร์ทคอมพีไม่น่าเกิน 70% ถูกเข้าตัวใครเวิร์ดกูดแต่ถามอ่ะวันนี้ผมถามแฟนที่ดูอยู่อ่ะเราประเมินฟอร์มไคฮาวเวสเป็นยังไงในบรรดาในพวกเราอ่ะสำหรับผมนะถ้าไม่รับจุดโทษไม่ผ่านแล้วจริงจุดโทษเนี่ยผู้ตัดสินวันนี้ผู้ตัดสินผมมองว่าด้วยความโจ้ด้วยหรอป่ะมันเป็นตัวแทนจากฟีฟ่ามีฟีฟ่ามาจังหวะใบแดงก็จริงๆถ้ามองอย่างตรงนั้นผู้ตัดสินมึงไม่ต้องไปพึ่งเทคโนโลยีวันนี้คุณให้เทคโนโลยีครอบคลุมคุณไปพอสมควรนะแต่ในจังหวะโอเคในจังหวะของเตโกซูวาไม่แน่ใจไปดูได้ถูกต้องในจังหวะคาร์แวตไม่แน่ใจไปดูได้ถูกต้องแต่จังหวะที่โดนรวบอ่ะมันต้องมันก็คือเขาเห็นกันทั้งโลกไม่เห็นวะใช่นะแล้วก็ไอ้จังหวะล้ำหน้าเหี้ยเห็นทั้งโลกนี่เป็นหุ่นยนต์เลยสัตว์ไหนบอกว่ามีเทคโนโลยีกรรมการหุ่นยนต์เช็คล้ำหน้าเพราะฉะนั้นติโมวานเนอร์ล้ำไม่สองวาไม่มีการยกทงล้ำหน้าเราก็งงเหมือนกันเนาะนะแล้วดีไม่ถ้าได้ประตูจากคอร์เนอร์จากอะไรตรงนั้นอีกยิ่งมีข้อดราม่าเป็นกันใหญ่ข้อกระหายนะตอนนี้กำลังจะมอบถ้วยแล้วใช่ไหมครับเจนี่ฟันติโนคาร์เวตก็ยังพูดไม่ออกนะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงครับมันเป็นความฝันของเขาตั้งแต่วัยเด็กมันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากๆครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่เรียกว่ามาพามาถึงเขาพามาถึงจุดนี้นะฮะครอบครัวแฟนนั่นแน่สุดท้ายก็แล้วก็แชมป์ UCL ไปถึงไฟนอลก็ถือว่าการย้ายจากเลเวอร์เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเขานะก็อย่างที่โจบอกก็คือเท่เลยนะเป็นแมตช์วินเนอร์ทั้ง UCL แล้วก็สโมสรโลกเป็นถือว่าบันทึกชื่อตัวเองอ๋อแบบนี่โจเขาบอกว่าตัวเขาเป็นคนที่ยิงจุดโทษคนที่3ถูกป่ะเติร์ดเพนัลตี้เทคเกอร์ต่อจากจอร์จี้แล้วก็ลมโอ้ยลูกคูก่อนด้วยลูกคูก่อนด้วยเหรอเออโอ้กูเพราะว่าเมื่อกี้ระหว่างแมตช์ยังคุยกันเลยว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วคนจะเป็นอัสเบริกเกต้ายิงหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะถือว่าครบรอบซะแหละนะไอ้ที่เขาจะหมดสัญญาอ่าใช่เพราะจริงๆอัสเบริกเกต้าตอนยิงจุดโทษ5คนก็คมสังเกตไหมสมัยก่อนคนนึงที่ยิงดีใครว่าไอชิโคใช่ไอชิโคเคยพลาดในเกมตัดสินแค่น่าจะทีมชาติอังกฤษเคยพลาดทีมชาติอังกฤษนะเขาถึงบอกว่าเขาเนี่ยเขาเป็นตัวเลือกที่3ในการยิงจุดโทษแล้วก็เป็นคนเดียวในสนามที่อยู่ตรงนั้นไงก็คือตัวแรกๆเป็นจอร์จินโญ่ตัวที่2เป็นโรเมลูลัวคูแล้วก็ตัวที่3อันนี้มอบเนี่ยเขายังบอกเลยว่าอัสเปริเวต้าน่าจะได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแน่ใช่ใช่ใช่แล้วเขาบอกว่านักเตะคนอื่นก็เหมือนกับเชื่อใจฮากิมเซียก็บอกว่ามึงทำได้แฟร์เพลย์อวอร์ดอ๋อได้แฟร์เพลย์อวอร์ดเชลซีเป็นรับในนามสโมสรทุกทีมได้แฟร์เพย์หมดแหละมึงไม่แจกใบเหลืองเหี้ยอะไรเลยเตะกันตัวแทบแตกเพิ่งจะแจกใบเหลืองมาทีเดียวนั่นนี้เชลซีได้ไหมไม่โดนเลยไม่โดนเลยนะแต่จริงก็น่าโดนซีเอ็กซ์อะน่าโดนหลายรอบเหมือนกันแล้วมีอีกพอยต์นึงที่เราคุยกันระหว่างเกมคือว่าจริงๆแล้วอันโตนิโอรูดิเกอร์นี่เล่นได้นะเพอร์เฟคมากๆนะแมตช์เนี้ยเออใครกดไลค์มาให้หน่อยดิว่าโอ้โหรูดิเกอร์มาตรฐานแม่งคือจนเราไม่ต้องพูดถึงอะเราไม่พูดถึงเขาเลยเพราะมาตรฐานเขาผ่านอยู่แล้วเหมือนเรามั่นใจเชื่อใจแล้วว่าเอ้ยนี่มันคือแบบธรรมดาที่ลูดิเกอร์ทำได้แน่นอนแต่ว่าถ้าเราไปมองอัดอย่างเทียบกับแฮร์รี่แม็กควายอย่างเงี้ยถ้าถามว่าแฮร์รี่แม็กควายเล่นได้อย่างลูดิเกอร์นี่ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งทุกเมฟแล้วตอนนี้ ใช่ไปเทียบกับข่าวอีกแล้วก็นิดนึงนะแต่ว่าถ้าสังเกตดูในรายละเอียดเกมอ่ะเขาเจอพาดวลหนึ่งต่อหนึ่งตลอดแล้วเขาเก็บได้ตลอดเก็บได้ตลอด
เออพาดวลสปีดพาอะไรทั้งความเร็วทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็การตัดสินใจจังหวะสุดท้ายนี่เก็บเรียบคืออาจจะไม่ต้องขึ้นมาทำประตูมงประตูสำคัญอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงช็อตที่เขากลายเป็นช่วงหลังเหมือนลูดิเกอร์ลองไปรองทางกองเต้ด้วยเออเรายิ่งแมตช์นี้ยิ่งเห็นเพราะว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ตีอาโกซิลวาถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงกลายเป็นว่าลูดิเกอร์แบบเก็บจังหวะที่ซิลวาพลาดคือเก็บตามล้างตามเช็ดให้เกือบทุกเม็ดใช่คือถ้าวันไหนที่ซิลวาพลาดลูดิเกอร์ต้องได้ใช่ไหมมาลองซาพลาดคิดเต็นเซนต้องคือมันต้องคอยซับพอร์ตกันผมถึงเคยพูดว่าทำไมเชลซีถึงต้องเล่นหลัง3เพราะถ้ามึงเล่นหลัง2มึงตายเพราะผมเคยพูดแล้วเชลซีอ่ะคนที่เล่นแล้วดูพลังดีเฟนเดอร์มากสุดอ่ะคือเตียโกซิวาที่เหลือลูดิเกอร์ผมเคยบอกแล้วเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่เหนียวแน่นครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นกองหลังที่เหมาะกับสไตล์ในยุคปัจจุบันคือสามารถบิวอัพเกมได้เล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนช่วยคุณลองให้ลูดิเกอร์สถานการณ์1ต่อ1เนี่ยกับซานโชผมว่าก็เสร็จใช่มั้ยเออเตียโกซิวาได้รางวัลครับมันโกลเด้นน่าจะโกลเด้นบอลเดี๋ยวคงขึ้นเดี๋ยวเมื่อกี้มันไล่นี่ไงนี่ไงฟีฟ่าโกลเด้นบอลอวอร์ดเพราะเมื่อกี้มีบรอนซ์มีซิลเวอร์เป็นของพาเมล่าสองคนแล้ว อันนี้เป็นโกลเด้นแต่ไม่รู้ว่ามันคือรางวัลอะไรน่าจะเป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์แหละนักเตะยอดเยี่ยมแหละคืออันดับ1 2 3อย่างงี้ใช่มั้ยไอ้นั่นโกลเด้นไอ้เหี้ยนะชิวาว่าดานิเออใช่ดานิโลที่3ดูดูที่2แล้วก็เตียโก้ซิวาอันดับ1ใครนะดู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 ที่2ดูดูเอาอะไรมาได้หรอใช่นั่นดิโยกหลอกอัสปิริเกต้าแล้วได้ยิงจากนั้นก็คือได้คะแนนที่เอลสวยอ๋อเป็นเพลเยอร์เป็นเพลเยอร์ออฟเดอะทัวร์นาเมนต์เขาบอกแล้วผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วคนนี้ใครครับเนี่ยไอ้นี่ไงที่เล่นบาสอ่ะอะไรนะเหยาหมิงเหรอไม่ใช่เหยาหมิงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถ้วยอะไรกับมึงรับอะไรเยอะแยะวะนี่เป็นเหยาหมิงเวอร์ชันกินหมายเลข18ครับไม่รู้ว่ารางวัลอาลีบาบาคลาวอวอร์ดที่อะไรวะอะไรวะซื้อของอาลีบาบาเยอะซื้อของระหว่างแมตช์อะไรเงี้ยคลาวอ่ะนี่คืออะไรอัพโหลดคลาวน่าจะเป็นตัวเซอร์วิสที่เกี่ยวกับคลาวนี่เมือกปลาดุกป่ะไม่ใช่เมือกปลาดุกคลาวใช่ได้รางวัลอะไรวะพระเอกไฟนอล7ไงคลาวมุกคนแก่ยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นรางวัลอะไรนี่แม่งมอบรางวัลเหมือนแจกทองก่อนต่อยมวยเลยอ่ะนี่แฟนทอมไมลัสก็ยังคึกกันอยู่นะใช่มั้ยเหมือนบ้านเขาอ๋อใช่ที่เขาบอกแต่แฟนเชลซีที่กล้องจับนี่ก็ไม่มีคนอังกฤษเลยนะแล้วดูซาคิเซล่าดิซาคิเซล่าถ่ายมาถ่ายจออันนี้น่าจะเริ่มมอบรางวัลแล้วให้กับผู้ตัดสินนะครับไม่รู้เขามอบรองแชมป์หรือเปล่าเป่าได้เยี่ยมมากมีใบเหลืองแค่หนึ่งใบจริงๆเป็นตั้งแต่ในรอบรองแล้วนะถ้าเราดูดีๆอ่ะเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแต่ว่าไอจังหวะทีเด็ดทีขาดเนี่ยโอเคนะดีกว่าในพรีเมียร์ลีกในแง่ที่คือลูกที่แบบคือได้ความแน่นอนเว้ยตายนี่มันคือเคลียร์ไงใช่คือได้ความเคลียร์แน่นอนแต่ความไหลลื่นจะหายไปเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคือบางทีเราดูพรีเมียร์ลีกมาจนชินเราก็จะหงุดหงิดแบบจังหวะนี้มันเหลืองได้นะมันฟาวเลยนะทำไมเขาปล่อยอะไรเงี้ยแม่งตัดสินได้ตายฟีฟ่าคัพโวลด์คัพฟีฟ่าโวลด์คัพเลยสไตล์ฟีฟ่าเลยก็จะอีกแบบนึงนะโอ้กว่านักเตะเชลซีได้โทรฟี่ฮะเราลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันคลาวคือการเก็บข้อมูลอะไรสักอย่างเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทใช่ใช่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตครับพี่ใช่แต่หมายถึงว่าเชื่อมโยงกับเทโกซิวายังไงไม่มันเป็นคงเป็นเครือข่ายของเขาเป็นสปอนเซอร์หรือรางวัลมันแยกกันไม่คือได้จากสองรางวัลพูดง่ายคือได้จากความดีอะไรอ่ะมึงได้อะไรโดดเดี๋ยวผมหาให้จังหวะที่กระโดดแล้วเอามือควักบอลสวยวันนี้น่าจะให้รองแชมป์ก่อนให้เหรียญรองแชมป์ก่อนเดี๋ยวลองแชมป์ก่อนเฮ้ยนี่อันนั้นเปล่าสีแดงนี่มันอันดับ3เลยมั้งนั่นน่ะเอาจากซีล่าน่ะใช่ๆเอางงไอ้เหี้ยในนี้ก็งงไม่รู้รางวัลเหี้ยอะไรเหมือนกันไอ้คราวเนี่ยไม่บอกเหมือนกันใน Twitter ของ Absolute Chelsea ก็งงกันใช่มั้ยครับเชลซีนอกจากได้ Fair Play ได้ Player ยอดเยี่ยมด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นว่าแว๊บมีก็เจโก้ซิวา Player ยอดเยี่ยมได้ Fair Play เพราะว่าไม่โดนใบเหลืองหรือไม่หรือว่าตัดสินยังไงเพราะว่ามันก็มีแค่ไม่กี่ทีมใช่ที่มาลงแข่งอ๋อนี่เขาบอกว่าเคนเนดีอยู่ในทีมฟลาเมงโกไปในนัดที่แพ้พาเมรัสในโคปาลิเบตาดาเรสรอบชิงเมื่อเดือนพฤศจิกายนมาล้างแค้นดังนั้นเขาดับเบิลซันบอกดังนั้นก็เลยดูเคนเนดีสนุกสนานเหลือเกินเมื่อกี้เราไปเห็นแบบเห็นเคนเนดีป้อมเคนเนดีโดนฟลาเมงโกยืมไปไงอัสปริเกต้าเป็นผู้เล่นคนเดียวอะไรอะของเชลซีเหรอที่คว้าทุกถ้วยคว้าทุกพรีเมียร์ลีก
พรีเมียร์ลีกเวิลด์ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีก2สมัยพรีเมียร์ลีก2สมัยซุปเปอร์คัพ1สมัยเอฟเอคัพ1สมัยแล้วก็ลีกคัพ1สมัยมันคือสัญญาณของการพร้อมย้ายแล้วแหละเราน่าจะจบสวยๆด้วยกันพาทีมคว้าคาราบาวคัพอีก1ครั้งแล้วก็จบท็อป4ได้แล้วก็อำลาทีมสวยๆดูทรงแล้วไม่มีอะไรติดค้างแล้วเราเคสที่มาก็อลองโซบอกว่าอยากอยู่10ปีเหมือนอัตเลกุยตาเพื่อเป็นสัญญาเหลือ18เดือนว่าถ้าบาซ่ายื่นเขาเสนอดีไปแน่ลุ้นแชมป์ไปด้วยกันนะครับทุกถ้วยแล้วใช่ตำนานอีกคนนึงอ่ะใช่ตำนานอย่างน้อยผมก็ปลายภูมิใจว่ารู้สึกว่ามันคอยอยู่ห้องนี้ด้วยมั้งไปเกมนัดแรกนี่เกมนัดแรกที่ผมเดบิวนัดแรกที่อัตเลกุยตาลงเล่นกูแพ้มึงเอาไหมกูแพ้มึงอ่ะนัดชิงทองจากที่เวมบลีย์นะอันนี้ที่เวมบลีย์เลยนี่คือภาพบันคอที่ผมเคยโชว์ไปทีแล้วว่าที่เกมเดบิวต์นัดแรกของเซซ่าอัสปิลิเกต้ากับเชลซีคือฟุตบอลลีกครับลีกครับที่เราไปดูชื่อว่าคาริงครับเราไปดูที่เดอะบริดจ์ปีอะไรวะโอ้จำไม่ได้แล้วนี่ไง2012ครับ25เซปเทมเบอร์ยุโรปจำได้25เซปเทมเบอร์25กันยายนนะครับก็ถ้ามันคอดียังอยู่นัดประเดิมสนามของใช่ใช่อลองโซ่ก็ได้ครบหมดแล้วนะใช่ได้ครบเมเจอร์แล้วกองเต้ดิฟูเลยเฮียแชมป์โลกก็ได้กองเต้นี่ฟูสุดเลยนะสุดกว่าถือว่านอนตายตาหลับคนนึงในวงการเลยอีกคนนึงก็คือไอ้ดานิเอลเวสไอสัตว์กว่าทุกถ้วยเลยบาซ่านี่หลายตัวนะได้ทุกถ้วยในโลกมนุษย์แล้วอะแล้วได้หลายรอบด้วยไงเหลือแค่ถ้วยพิมลีเกมแบ็กซ้ายพาเมรัสเบอร์14เล่นดีเลยนะผมทองเหรอใช่ป่ะใช่เหรอทองนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นบ่อมากผมใช้คำนี้ดีกว่าผมใช้ว่านักเตะที่ดีที่สุดพาเมรัสใช้คำว่าแค่เล่นได้ดีกว่าผมใช้คำนี้จริงๆนะคือจะหาว่าผมใจร้ายก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันแค่เล่นได้จริงคืออย่างผมเองไม่ได้ตามพาวไมลัสมาตลอดนะแต่เห็นจากแมตช์เนี่ยคือแบบว่าเฮ้ยนี่คือคือทีมที่มาชิงสโมสรโลกอันนี้มูแฟนอาร์เซนอลนะคุณลองฟังนะคือแบบนี่ทีมคุณเข้ามาชิงสโมสรโลกจริงเหรอผมว่าคุณไปเจอทีมแบบเอเวอร์ตันหรือนิวคาสเซิลตอนนี้คุณยังสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำคือทีมคุณไม่มีทีเด็ดทีขาดอะไรเลยอ่ะคือแท็กติกการเล่นรับลึกแล้วโต้มันอาจจะมีประสิทธิภาพนะแต่ประสิทธิภาพที่ว่ามันต้องมีนักเตะที่เป็นแบบแมตช์วินเนอร์แบบอย่างนี้คาเซอร์เรายังเห็นแบบมีไอ้แม็กซิแมงใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยคาร์ลามิสมันมีตัวที่สามารถทำให้อันตรายได้ได้จังหวะสุดท้ายมีความอันตรายเปลี่ยนเกมพลิกเกมได้แต่ว่าไม่เห็นอะไรอย่างนั้นในทีมพาเมลัสในวันงั้นผมถามทุกคนที่ดูอยู่เนี้ยที่เด็ดพาเมลัสวันนี้คืออะไรคือตอบผมทีคือเตียโก้ซิวาจริงอ่ะผมอยากรู้จริงไม่ได้กวนประสาทนะก็อย่างที่บอกอ่ะอยากรู้จริงว่ะว่าความอันตรายของพาเมลัสอะยังน้อยกว่าพรีมัตอีกนะก็อย่างที่พูดในทีมระดับลีกวันในลักษณะเกมเพลย์อ่ะพรีมัตยังกล้าเล่นน่ะจริงไม่ได้เป็นเซตพีสแต่พูดอย่างนี้เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราไม่ได้มองถึงว่าไปดูถูกคู่แข่งนะแต่หมายถึงว่าเรากำลังวิจารณ์จากความเป็นจริงว่าเราเห็นอะไรจากพาเมรัสในวันนี้ที่แบบแล้วถ้าวันนี้เอาพูดตรงนะถ้าวันนี้เราไม่ได้ทรอฟี่อ่ะเนาะมันผมเชื่อว่าคุยนี่เกินไปจริงมันโอ้โหจริงนุ้ยคือถ้าวันนี้เชลซีทำไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราไปมอบถ้วยเขาเองอ่ะใช่ใช่ถึงแม้ว่าก็ยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแชมป์ที่อาจจะดูใช้คำว่าขี้เหร่หน่อยได้ไหมก็อย่างที่บอกไงถ้าสุดท้ายเราทำไม่ได้แล้วไปยื้อถึงจุดโทษเนี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วหลังที่บอกหลังที่เราคุยกันลืมบอกสังเกตไหมเวเวอร์ตันผู้สาประตูหรือแม้กระทั่งผู้เล่นพอไม่รัสอ่ะแม่งดึงตั้งแต่นาที70จะเอาจุดโทษแล้วแม่งจะเอาจุดโทษแล้วเขารู้อยู่ว่าเขาต้องให้ไปถึงตอนนั้นให้ได้อ่ะใช่กันอีกทีนึงแล้วเราก็เห็นนะว่าทูเคิลก็ไม่กล้าเปลี่ยนตัวที่เป็นสำรองตัวพิเศษนะตอนทดเวลา120นาทีเพราะว่าเหมือนกับแบบเอ้ยถ้าถึงจุดโทษจริงกูจะเอาเกปาลงมาแทนเอนดี้ใช่โอ้โหนี่รายงานว่าจะอัสปิริต้าจอร์จินโญ่เคนเนดีเป็นผู้เล่นที่ขึ้นไปรับเหรียญนี่เหมือนไอ้นั่นเลยว่ะเหมือนตอนไปจะได้ไหมตอนแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเบตินเนลลี่ได้ครับเบตินเนลลี่ตอนแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยนั้นจำได้ไหมฮะแฟนๆเชลซีมีนักเตะคนหนึ่งที่ได้เหรียญรางวัลแบบไม่น่าเชื่อจำได้ป่ะปี2012แซมฮัทชิสันโอ้โหนี่แบ็คขวาอยู่ถึงไปชื่อแบบวินตันโบกาเด้อะไรเงี้ยโรเบิร์ตครอสนี่ก็อีกจุดนึงนะตอนที่ภาพถ่ายทอดสดให้เห็นริชเจมกับเบนชิเวลนี่คือหนึ่งจุดที่ผมลงรูปไปว่ามันเป็นทีมสปิริตของเชลซีที่
าจจะมองเป็นเรื่องธรรมดาโอเคไม่ได้เล่นแน่นอนแต่บินมาด้วยมีส่วนร่วมทำให้บรรยากาศในทีมดีแล้วมารับเหรียญด้วยดีกว่าที่มึงเอาเหรียญมาให้มันที่อังกฤษถูกป่ะอันนี้คือจุดนึงที่ไอเรื่องเงินเครื่องบินกระจอกมากสำหรับโรมันอับราโมวิชแต่ว่าความใส่ใจตรงเนี้ยสังคมผมเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้ตอนที่ไลฟ์กับพี่เอกว่าแมนซิตี้เคยลืมอินโฟกราฟิกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยาย่าตูเล่จำได้ไหมใช่ครั้งเดียวนอนเลยถูกครั้งเดียวมันเลยเป็นหาดานปลายครับเรากำลังจะสู้ถ้วยแล้วครับอืมถ้วยแรกครับครั้งแรกครับโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยแล้วก็แชมเปี้ยนออฟเดอะเวิลด์ของจริงไหมกลับมาอีกทีนึงก็10ปีข้างหน้านะครับ10ปีที่มันอยากได้มากๆเพราะมันไม่ใช่ได้ง่ายๆไงใช่เหมือนที่พูดดิสิตถือถ้วยนะเหมือนที่อาร์ซีกุต้าเพิ่งพูดไปนะว่าเขามาเชลซีครั้งแรกก็แบบมาแล้วสโมสรเข้าชิงรายการนี้เลยแล้วเขาก็คิดว่าแบบเอ้ยระดับเชลซีมันเป็นเรื่องธรรมดายังไงก็ชิงแต่รู้ตัวอีกทีผ่านไป10ปีถึงจะได้ชิงอีกรอบใช่แล้วก็กำลังจะเป็นอาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายอาจจะเป็นทัวร์ฟี่สุดท้ายผมไม่รู้นะเพราะลีกครับเจอลิเวอร์พูลถ้าเล่นได้ช่วงนี้นี่เครียดนะจริงอีสัตย์ฮาวิเอเลียนเล่นแบบนั้นนี่พิ้วเลยนี่กูว่าทำฮาวิเอเลียนอยู่เชลซีแม่งยิงได้แล้วนะเออเป็นไม่ได้จริงๆนักเตะยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์นี่แม่งให้ลูดิเกอร์ยังได้เลยนะจริงถูกต้องอืมเออแล้ววันนี้มีประเด็นอีกอันนึงที่น่าสนใจคือทำไมฮาคิมซีเยสถึงไม่ได้ลงตัวจริงเรื่องความฟิตชัวแต่จอร์จิญโญ่เรื่องความฟิตแน่นอนเพราะเล่นมึงก็ไปเองด้วยยังไงมาที่มันเล่น120นาทีมาแล้วเราซอสโกรบอกว่าเหมือนจะมีอาการนักเตะของเรามีอาการล้าอะไรเงี้ยเหมือนตัวที่เล่นครบ120นาทีในแมตช์กับพรีมัดนี่จะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องความฟิตอะไรกันหลายตัวเลยแม้กระทั่งเมสันเมาที่วันนี้เหมือนก็เข็นลงนะแล้วสุดท้ายก็ใช่ก็ออกเล่นในแป๊บเดียวปุ๊บไม่ไหวแต่มันน่าคิดอีกมุมนึงคืออะไรมั้ยว่าเท่ากับเราเห็น 3-4 เกมหลังของทูเคิลนะว่าภาพตัดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเขาปิดไฟใช่ว่าการแก้เกมของโทมัสทูเคิลหลังๆมีผิดเหมือนกันนะถ้าเทียบกับซีซั่นที่แล้วมันแปลกตาเหมือนกันนะซีซั่นที่แล้วเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาแก้เกมมันมีทีเด็ดทีขาดอะไรบางอย่างที่แบบเราคาดไม่ถึงแล้วก็กล้าตัดสินใจนะตัดสินใจเร็วหลังๆนี่ตัดสินใจช้าด้วยนะกว่าจะเปลี่ยนตัวหรืออะไรพวกเนี้ยตัวที่เล่นไม่ดีก็ปล่อยให้อยู่ในสนามตั้งนานแล้วเปลี่ยนก็แท็กติกก็ดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะ อาจจะด้วยความมีลูคาคูอ่ะใช่ถูกเลยการที่มีลูคาคูเข้ามาในทีมมันเหมือนทำให้มันเป็นเหมือนชนะติดหลังว่าในการวางแท็กติกก็แบบว่ามันจะต้องใช้แล้วถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องฝืนทู่ซีใช้ไว้ก่อนจนแบบถึงหยดสุดท้ายจริงๆค่อยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่าหรือเปลี่ยนเพราะด้วยเหตุผลอะไรเมนดี้ถ้ากลับนี่1ปีของเมนดี้นี่ได้แชมป์โอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะชีวิตคนคนหนึ่งจาก8ใช่ไหม8ปีที่แล้วที่ยังเป็นแบบคนตกงานไปยืนต่อแถวนี่ได้แชมป์คัพออฟเนชั่นแชมป์สโมสรโลกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผู้สาประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าผมบอกเลยนะแฟนเชลซีที่ดูอยู่นะเราเป็นผู้สาประตูเชลซีเราเป็นเชียร์เชลซีลูกเมียน้อยกูบอกเลยถ้าเป็นประตูทีมใหญ่อะมึงดังกว่านี้ถูกต้องมึงที่ดู8ปีแต่คนตกงานคุณจำเลยนะแฟนเชลซีคุณจำเลยนะเราเคยมีประตูเบนดี้ผมเคยพูดนะครับหนึ่งในการเสริมทัพที่ดีที่สุดของเชลซีหลายคนอาจจะมองไปถึงโซล่าหลายคนอาจจะไปมองถึงเดียโก้คอสตาเอดานาซาผมบอกเลยหนึ่งในสามหรือหนึ่งในห้าที่ผมรู้สึกมีแน่ๆคือเตียโก้ซัวกับเบนดี้แล้วเบนดี้เป็นผู้สาประตูคนหนึ่งที่ผมใช้คำว่าใช้แล้วก็เตียโก้ซัวต้องกลับมาให้คำขอโทษว่าเอามาทำที่อะไรตอนแรกนึกออกปะคือเบนดี้อ่ะอาโจก็เคยแปลเรื่องของเดียเลติกก็เห็นว่าก็รู้ได้ซ้ำว่าเชลซีเอาเบนดี้มาเพื่อมาสแตนบายเกป้าให้เผื่อมันดูก็รู้ว่าให้เกป้ามึงฟอร์มดีอ่ะใช่ก็ซื้อมาโอ้โห70กว่าล้านอ่ะเออก็ตอนนั้นซื้อมาเพื่อยื้อเวลารอดอนนารุมาช้าเลยตอนแรกแต่มาโหเมนดี้ฟอร์มดีแบบดอนนารุมาไม่ใช่จะไม่ไหมเออปายบอกมีช่วงนึงที่เชลซีบอกว่าจะเอาดอนนารุมามาแล้วก็จะเอาเมนดี้ออกไปอะไรเงี้ยจนแฟนเข้าใจแฟนเชลซีหลายคนว่าดีกรีของดอนนารุมาดีกว่าแต่ถ้าเราดูสเตตสถิติเนี่ยคลีนชีทเมนดี้ก็มากกว่าเพราะฉะนั้นเมนดี้อาจจะมีจังหวะที่คือยิ่งไปเราเป็นเชลซีอาอย่างโจเป็นแฟนอาร์เซนอลเห็นว่าเชลซีนะไปทุ่มตอเลสเจ๊งไม่เป็นไรไปทุ่มเชปิงโก้เจ๊งไม่เป็นไรแล้วก็เชลซีทุ่มสกอตปาร์คก็ไม่เป็นไรแต่ว่าค่าตัวของเมนดี้เนี่ยคือมึงเหมือนมึงเอา
เอาอเล็กเซย์สมอตินมาแล้วเอ้ยกูเข้าใจแล้วมึงได้เท่านี้เนี่ย12ล้านมึงก็คือเล่นได้มากสุดคือ15ล้านแต่เมนดี้อ่ะแก้ขัดเมนดี้อ่ะถ้าเป็นในเกมเนี่ยมึงซื้อมา10ล้าน10กว่าล้านเนี่ยตอนนี้ค่าตัวมึง60 70ล้านแล้วซึ่งเจลซีสไตล์ไม่เคยมีนักเตะแบบนี้นะใช่ไม่เคยมีแบบนี้เลยนั่นคือสไตล์ของอาร์เซนอลถูกป่ะอ่ะตอนนี้อาร์เซนอลซื้อเบนไวท์มาฟอร์มดีอาจจะค่าตัวขึ้นส่วนเชลซีถ้ามึงจับเบนไวท์50ล้านปอนด์แพงนะใช่ก็แพงนะแต่อังกฤษแต่ถ้ามองเรื่องความทำใจอ่ะสมมติเชลซีซื้อค่าตัวผมก็ไปเชียร์มา20ปีอ่ะเชลซีซื้อตัวนักเตะคนนี้มา5ล้านกูพุ่งตรงปล่อยยืมให้ได้เท่าทุนแล้วรอขายจำเบอร์ทานเตาเล่ได้ป่ะแบบนี้เลยซื้อมา12ล้านไอ้ซื้อมา10ล้านปล่อยยืมให้ได้สักเงินได้สัก8ล้านยูโรแล้วก็ยอมขายวิลล่า25ล้านกำไรแล้วกูไม่เคยเห็นนักเตะที่เชลซีซื้อมาแล้วเป็นแบบเนี้ยเมนดี้คือแทบจะคนแรกๆหายากมากเคสซึ่งแบบโอ้โหสนามไฟดับครับมีบอกใช่ใช่ไฟช็อตไอ้352หมดแล้วเจ้ารัวครูโอ้แต่พอพูดถึงเคสเมนดี้เราทำให้ย้อนนึกถึงเคสของแลมพาร์ดที่ดราม่ากับมารีน่ากานอฟสกายาใช่ที่เราเคยเขียนไงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก่อนจะเริ่มซีซั่นนั้นน่ะคือแลมพาร์ดบอกกับทางสโมสรเลยว่าต้องการโกคนใหม่เพราะว่าเกป้าเล่นไม่ได้ไม่อยากใช้แต่ไม่รู้ข้างหลังบ้านมันเกิดอะไรขึ้นแต่จากรายงานที่เราเห็นแล้วก็คือว่าเหมือนกับทาง KPI ของผู้บริหารบอกเฮ้ยกูซื้อมาแพงมึงก็ต้องใช้งานให้ได้ปรากฏว่าใช้ไปไม่กี่นัดแม่งไม่เวิร์กจริงว่ะจนสุดท้ายมันเหมือนไปหักหน้าผู้บริหารอะว่าเอ้ยอ่ะโอเคกูซื้อโกคนที่มึงอยากได้เข้ามาให้ก็ได้แล้วกลายเป็นว่าซื้อเข้ามาแล้วแบบโอ้โหเพอร์ฟอร์มานซ์ของเขามันทะลุทุกเชื่อพาที่มีอะมันเกินคาดไม่ใช่แค่ในเชลซีไว้ทุกทีมคืออย่างถ้าคุณเชียร์เชลซีเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นภาพแต่อย่างผมเป็นแฟนอาร์เซนอลอ่ะคือวินาทีที่อาร์เซนอลได้อารอนแลมสเดลมาแฟนอาร์เซนอลเกินครึ่งด่าเดลนี้บอกบ้าว่ามึงซื้อมาทำไมโอ้โหเกือบ30ล้านปอนด์ซื้อมาทำมะเขือเผาอะไรเป็นเรโนอีกแล้วทุกวันนี้เป็นไงอารอนแลมสเดลลงเล่นไป19นัดเก็บไป11คลีนชีทเหมือนอาร์เซนอลที่ว่าเอาเบนไว้มาทำไมมึงใช้ไหมล่ะล็อบโฮดิ้งไอ้สัตว์กับคาร์ลัมแชมเบอร์อ่ะเออเอาเบนไว้มาทำไมเอาแฮร์รี่แม็กควายดีกว่าอย่างนั้นเหรอก็ไม่ใช่ใช่ใช่น่าทำนะรายการไม่น่าทำนะไม่เอาไปเปรียบเทียบกันวะคอมเพลกันนะเอออย่าคอมเพลไม่เปรียบเทียบกันวะนี่ไฟดับจริงหรือเปล่าเขาไอ้นี่เขาไอ้ด้านจุดทุตัดเปิดแล้วเขาตัดไปแล้วใน YouTube อันเนี้ยหลังจากเนี้ยรอดูไอ้พวกคลิปที่หลุดฉลองแชมป์ในห้องแต่งตัวอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมพยายามจะช่วยกันนะไปถ้าเจอก็อัพลงเพจได้เลยตอนนี้คือผมพยายามหาสเตตสถิติอื่นๆมากมายแต่ตอนนี้สเตตที่เบสที่สุดอะไรเข้ามาหาเฮียนี่ทำไมสเตตที่ดีสุดคือเซซ่าอัสปิริกต้าเป็นผู้เล่นคนเดียวของเชลซีตอนนี้ที่กวาดทุกแชมป์ให้กับเชลซีต้องรายการเมเจอร์นะใช่ขึ้นแท่นตำนานแล้วแหละถ้าเป็นแบบเนี้ยยูโรปาลีกก็ได้จริงๆตอนมานี่ไม่น่าจะถึงขนาดนี้เลยนะตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นนักเตะเกรด A นะใช่ใช่ใช่ขัดตาทับเหมือนกันแนวๆนั้นเนาะไม่แค่อะไรภาพฉลองแชมป์มาแล้วนะแม่แถวหน้าเลยสัตว์มาลองซาโอดอยเคนเนดีสัตว์แถวหน้าเลยนะเอ้าอีกจุดหนึ่งมาพูดถึงเพิ่มเติมหลังเกมมีอะไรที่จะพูดถึงหน่อยผมว่าถ้าในมุมผมนะคือยิ้มไม่สุดยิ้มมุมปากแบบฟอร์มมันน่าเป็นห่วงอ่ะในแค่นี้ใช่หรือเราจะเป็นเอาพูดตรงนะหรือเราจะฟอร์มอย่างนี้อีกแต่เสือกชนะลิเวอร์พูลอีกในนัดชิงอ่ะไอ้นัดชิงโอกาสที่จะเกิดขึ้นน่ะมันเป็นไปได้แหละแต่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าฟอร์มแบบนี้ในถ้วยอื่นอย่าง FA ครับหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่มันต้องเล่นต่อไปอีกหลายๆนัดอ่ะมันจะเอาตัวรอดแบบนี้ได้ทุกนัดเหรอจริงเหรอแต่นัดชิงนัดเดียวกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้แต่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมไม่มั่นใจด้วยคุณภาพของทีมที่เจออะไรแบบนี้ไปแต่ทรงไม่ปล่อยโอกาสให้พลาดแบบฟาร์เมรัสหรอกทรงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตอนปี2012ก็อย่างนี้เลยนะเชลซีอ่ะอันนั้นถือว่าโอ้โหเทพแห่งโชคอยู่ข้างเชลซีหนักมากนะในใช่แต่แชมเปี้ยนลีกต้องเป็นอย่างนั้นนะใช่ใช่ใช่ต้องกระแสโชคด้วยแหละเพราะอย่างลูกที่ตอเรสหลุดเดี่ยวไปยิงคือตอนไอ้จังหวะนั้นที่เราดูเมื่อ10ปีที่แล้วเราคิดว่าโหมันคือแท็กติกการแก้เกมที่ดีรอโต้กลับแต่พอทุกวันนี้เราย้อนกลับไปดู
มันลูกมั่วขวาแอชลีย์โคเตทิ้งมีคนจะบอกว่าแอซิดเฮียเตทิ้งเตทิ้งแล้วตอเลสขี้เกียจกลับมาช่วยไล่บอลทำได้แดนหน้าแค่หลุดเดียวเฉยตอนแรกตอเลสเสียบอลก่อนแล้วถึงโดนบุกเข้ามาแอชลีย์โคเตบอลทิ้งเมสซี่ไงยิงจุดโทษปีเตอร์เช็คไม่เข้าสักทีอ่ะแล้วปีเตอร์เช็คที่ปาล์มบอกว่าเล่นมา20ปีใช่ไหมเซฟจุดโทษไม่ถึงกี่ครั้งนะใช่มาเซฟไออีวิก้าโอริทไอเฮียแล้วโอริทยิงเสียมุมเลยท่านแถมชวัยนี่ยิงไปโดนปลายมือเช็คบอลแม่งชนเสาเสือกวิ่งผ่านหลังไอ้เหี้ยไม่เข้าเฉยแล้วอย่างตอนนี้ที่ผมช่วยปาล์มหาข้อมูลถ้ามีสแตทสถิติใช่คือมันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากเลยคือว่าเชลซีผลงานในพรีเมียร์ลีกเขาทำประตูได้เกินค่า XG ใช่ที่เราพูดถึงซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะค่า XG มันคือค่าที่แบบโอกาสทองที่คุณจะทำประตูได้ตอนนี้เชลซีทำผลงานได้เกินค่าเฉลี่ย XG ซึ่งไม่น่าเชื่อนะมันกลายเป็นว่าอะไรมันกลายว่าตอนนี้เชลซีโชคดีหรือเปล่าที่ทำประตูได้เกินความเป็นจริงแล้วในระยะยาวคือพรีเมียร์ลีกมันเข้าสู่ครึ่งหลังของซีซั่นแล้วการที่สมมุติเราจะไปเจอทีมเล็กที่จะไปไล่ตกง่ายๆเหมือนต้นซีซั่นอาจจะยากแล้วเพราะหลายๆทีมมันจะต้องเร่งทำแต้มเพื่อว่าหนีตกชั้นหรือบางทีมเร่งทำแต้มเพื่อทำผลเราจะเสียเราจะเสียแต้มตรงนั้นด้วยแหละมีความเสี่ยงนะถ้าเชลซียังเล่นอย่างนี้อย่าคิดว่าท็อป4เป็นเรื่องการันตีสำหรับเชลซีนะเพราะว่าอย่างอาร์เซนอลผมเองเนี้ยคือเกมลุกห่วยมากเดือนมกราคมอาร์เซนอลยิงประตูได้1ประตูถ้วนแต่ว่าอาร์เซนอลเหลือโปรแกรมตกค้างอีก2แมตช์ถ้าอาร์เซนอลชนะ2นัดที่เหลือจะทำแต้มไล่ตามเชลซีแค่2คะแนนนะใช่ๆจะหลุดเอานะต้องระวังนะและอย่าอีกตัวนึงไอ้พวกเวสต์แฮมมาอีกนะเวสต์แฮมที่เห็นเขาทรงๆสุดๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาคัมแบ็กแล้วนะหลังจากมิเคลอันโตนิโอกลับมาฟิตเกมรุกเขาโอเคขึ้นนะในขณะที่เคิร์สซูม่าที่มีไอ้ดราม่าฟีกิกแมวเตะแมวเดวิดมอยก็ไม่ดอบนะใช่งานต่อเนื่องไม่สนกระแสด้วยไม่สนถือว่าผลงานของทีมมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องดราม่านอกสนามช่างหัวแม่มันใครจะด่ามันเพราะอย่าลืมว่าไอเซนเตอร์ที่มีอยู่คือดีย็อบกับเค็กดอสันไอสัตว์ก็ไม่สนใจอ่ะโอเคดอสันนี่ฝีเท้านี่ไม่น่าเตะพรีเมียร์ลีกได้เลยไอเฮียก็อยู่เวทบอมมาดูคอมเมนต์หน่อยครับมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับใครอยากจะทักทายแสดงความยินดีนะครับมีบอกขาดคอนเฟอเรนซ์ครับใบหนึ่งไม่เคยได้เลยไอสัตว์อย่าไปเอาเลยครับอยากได้จริงเหรอทุกคนไอ้เหี้ยเลสเตอร์กูจำได้เลยบรรยายอยู่แม่งแพ้ลิเกียวซอมั้งนะสุดท้ายอ่ะในยูโรปาลีกอ่ะถ้าจำไม่ผิดแพ้ยูโรปาลีกเว้ยแฟนเลสเตอร์แม่งเศร้ากันใหญ่ยังไม่รู้เลยตัวเองแม่งตกไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ไอ้เหี้ยจริงผมมีโอกาสผมบรรยายยูโรปาลีกวันพฤหัสอ้าวแล้วไลน์เราอยู่ไหนเนี่ยกูจะเปิดดูซะหน่อยนะถ้ามีสแตทมากไปเปิดหาได้เลยนะโจมีสแตทผมอยากดูสแตทใครฮาวเวดอยากดูสแตทของเน็ตเร็วด้วยเฮียบอกเลยเช่นในส่วนตัวแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันนะครับเน็ตเร็วด้วยห้องนี้เข้ามา นะบอกว่าไม่มีให้ดูอีกเหรอครับไม่ถึงแล้วจบไปแล้วไปรอดูเบื้องหลังแล้วกันใช่ฉลองในใครที่ดูอยู่อยากจะส่งหัวใจส่งดาวก็ได้ครับแม่อันนี้มีคอมเมนต์จากแฟนบอลในดีแอตเลติกนะเขาเห็นคล้ายๆกับความเห็นนักเตะเชลซีว่าแบบถ้วยนี้สำคัญมากใน Facebook คือแฟนบอลบอกว่าเฮ้ยถ้วยนี้มันสำคัญมากแล้วมันยากมากเพราะมันไม่ใช่ว่าทีมไหนจะได้เข้ามาเล่นรายการนี้คือมันจุดเริ่มต้นมันคือคุณต้องได้แชมป์ลีกหรือจบท็อป4ก่อนนะนี่คือบันไดขั้นแรกนะเพื่อจะได้ไปเล่น UCL ถ้าไม่พอคุณต้องฝ่าฟันรอบแบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์เพื่อจะไปคว้าแชมป์ UCL ซึ่งเราเห็นแล้วการคว้าแชมป์ UCL แม่งก็ลากเลือดสำหรับเชลซีเอางี้การคว้าแชมป์ UCL ระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลยังมีโชคเทเพียงความเป็นแชมป์มากกว่าเรานะใช่ใจคอจะโดนตีเสมอทุกเกมเลยเหรอวะผิดคู่อันนี้ไม่ใช่ครับ น่าจะเป็นแฟนบอลของชายชุดแดงใช่ชายชุดแดงตัวผิดคู่ใช่ไอเชียร์ไรตัวเฮียที่ชอบเถียงด้วยเขาเป็นชายชุดแดงพันแท้ DNA เขาชัดใช่เขาบอกว่าเห็นว่าทางโรมันอับราโมวิชกับมารีน่ากานอสกาย่าลงไปที่สนามด้วยนะครับไป
เรียกว่าไปไฮไฟฟ์กับทางกับกรรมการใช่บอกว่าเยี่ยมกูยัดตังไปเฮียบอกว่าไปไฮไฟฟ์กับทางโทมัสทูเคิลที่ทำสำเร็จนะวันนี้การมีโทมัสทูเคิลมีผลไหมในมุมมองของเราผมว่ามีผลนะเรื่องกำลังใจแน่นอนในชัดเจนมากเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่วิดีโอเมื่อวานแล้วที่เขาแลนดิ้งปุ๊บโอ้โหทีมงานสตาฟโค้ชนักเตะเห็นไหมโจเห็นภาพตรงนั้นเออแฮปปี้ทันทีเลยคือบรรยากาศในแคมป์มันดีขึ้นยกเว้นลูคูยกเว้นลูคูแล้วก็ไม่รู้นะลูคูมันไปโพสต์ส้นตีนอะไรในสแนปแชทตัวเองนะเออในสแนปแชทเราก็ไม่รู้จะโพสต์ทำไมคุณเป็นนักเตะอาชีพอ่ะคุณต้องโฟกัสกับมึงต้องเล่นอย่างเดียวมึงไม่ได้เล่นกับเกมกับเกมกับผลงานในสนามกับอาชีพหน้าที่การงานของคุณคุณมานั่งดราม่าอะไรในสนามแชทตัวเองก็ไม่รู้บอกว่าอะไรแชมป์ถ้วยทูเคิลเอาหมดปีนี้12ปีที่เชียร์ไปได้ทุกแชมป์เลยโอ้โหช่วงหลังโชคดีนะคอมพลีทนะก็ผมถึงเคยพูดไงว่าไม่ว่าโรมานับราโมวิชตัดสินใจอย่างไรเขาคือคนที่เป็นบิสซิเนสระดับโลกอ่ะการปล่อยเอเดนอาซาร์ทุกวันนี้เป็นไงอ่ะคุณได้ใครเขาแบกกลับมาเพราะเออผมไปสโมสรถามว่าการปล่อยต้องรันไปการปล่อยเอเดนอาซาร์ออกไปอ่ะมีแฟนเชลซีคนไหนไม่รู้สึกโกรธมั้งมีแต่เฉพาะกิจแหละถูกป่ะเออผมก็รู้สึกไอ้เหี้ยเราเจอทุกรูปแบบแล้วเราเจอจอห์นเทอร์รี่ย้ายออกไปแลมพาร์ดไปอยู่แมนซิตี้โอ้โหเราเจอมาแบบทุกแบบแล้วแต่สุดท้ายไม่ว่าการตัดสินใจผมเชื่อเลยเกิน 90% เซมีตัดสินใจถูกถูกนี่ใส่ติเพิ่งมาเลยนี่เป็นแชมป์รายการที่ถ้วยที่21ตั้งแต่อาบอลเวชั่นโอ้โหนี่บอกว่าพี่ปาล์มอย่างน้อยฤดูกาลนี้เราก็ไม่ว่างแล้วนะไม่เหมือนชายชุดแดงอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยมึงนี่นะเขาได้แชมป์อะไรนะย่าสวยอะไรของเขาอีกอ่ะเขาจองแต่จริงๆเราไม่ว่างตั้งแต่ซูเปอร์คัพแล้วใช่ป่ะเฮ้ยแต่จริงว่าซูเปอร์คัพโอเคแล้วจริงๆถ้วยที่โจบอกอ่ะเท่านั้นไม่พอนะตั้งแต่ซิมีโรมันอับราโมวิชเข้ามาเชลซีได้โทรฟี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะรวมทั้งหมดตั้งแต่เสียงนี้ออกมาเป็นทีมที่ได้ทรอฟี่มากที่สุดในอังกฤษถูกต้องหนึ่งถูกต้องเลยแล้วก็ได้ทรอฟี่มากที่สุดในลอนดอนอันนี้โชว์อยู่แล้วครับ ในลอนดอนโจบอกมึงต้องการจะอะไรสั่งส่งกูหรือไงกูกลับบ้านแล้ววันนี้ซาอูยืมมาช่วยถือถ้วยหรือเปล่าก็อย่างน้อยก็ยังมีทางเลือกเอาลองคิดในมุมที่ว่าถ้าวันนี้ไม่มีซาอูใครจะเล่นอ่ะถูกต้องเป็นหนึ่งในทางเลือกคือการมีผมยังพูดว่าการมีอะไรในทีมให้มากที่สุดคุณกล้าไหมล่ะไม่มีซาอูมึงส่งลอสบัคลี่ลงไปอ่ะมึงส่งไอชีกลงไปมึงกล้าไหมล่ะโอ้โหแล้ววันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆเราบ่นกันทั้งเกมเลยนะว่าโรเมลูลูคาคูเนี่ยการที่เขากลับมาอยู่เชลซีภาค2เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์หรือโทษกับทีมเรามากกว่ากันถ้าในมุมผมนะในนาทีนี้นะกูว่าเป็นโทษเชลซีจะแต่เขาหม่งนำ 1-0 นะไอสัตว์ตรงนั้นใครก็ได้เอาเหรอไม่แต่ประตูพูดถึงพอพูดถึงประตูของโรเบรูลูคูประตูของลูคูเนี่ยใช้เขาเรียกโถภาษาใช้คำว่าอัตลักษณ์ของลูคูอย่างชัดเจนคือร่างกายที่แข็งแกร่งความใหญ่ยาวของเขาถูกต้องแต่ว่ามันรู้สึกว่าเหมือนกูป้อนให้มึงเต็มที่อ่ะเหมือนกูใส่ปากตายมึงเวลาที่อ้าปากแค่นั้นเองแทบจะเปิดบอลยัดใส่หัวใช่เพราะฉะนั้นคือผมมองว่าทำได้แต่ต้องทำให้เหมือนตอเลสอะทุกวันนี้คนบอกว่าตอเลสคุ้มเพราะว่ายิงประตูได้ในแชมเปี้ยนลีกทำประตูได้ในยูโรปาลีกนะชิงแต่ถ้าดูในองค์รวมทั้งหมดน่ะมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะลูกครูอาจจะเป็นตอเลสเลยก็ได้นะเว้ยถ้าในมุมตอนเนี้ยแต่ว่าตอเลสยังดีกว่าตรงที่เขาไม่งองแงเด็กน้อยนอกสนามอันนั้นมึงเป็นอันนั้นคือนักเตะเชลซีไม่เคยเป็นด้วยตั้งแต่กูเชียร์เชลซีมานี่เคสพิเศษเลยเพิ่งเคยเจอลองก่อนหน้านั้นคือโบกาเดอะไอ้โบกาเดนั่นยุคนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียได้ไงใช่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆนอกสนามว่าทำอะไรเพราะฉะนั้นผมมองในมุมลูคูตอนนี้ถ้าจากราคาไม่ต้องพูดถึงครับไม่คุ้มแน่เพียงแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันนอกรอบว่าทูเคิลมาทำเชลซีในฤดูกาลที่แทบจะยังไม่เต็มด้วยซ้ำบางทีทูเคิลอาจจะต้องหาวิธีในการทำให้มันเหมือนเลโก้อะต่อลงล็อกป๊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 อกแต่ว่าไอ้จิ๊กซอของลูคูเนี่ยมันจะไปลงล็อกอย่าลืมนะตอนนี้ผมเคยพูดนะฮะเชลซีมีตัวรุกที่มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกผมมั่นใจซีเอ็กโอดอยลัวคูแวร์เนอร์ปูลิซิตเมาส์ไอ้เหี้ยใครเล่นได้อีกอ่ะเยอะมากขึ้นไปเล่นได้อ่ะลูดี้โฟโล่เคยให้สัมภาษณ์จะได้ไหมตอนออกจากเลเวอเรสต์เขาบอกว่าไอ้ตอนคายแวดเขาบอกคายแวดเล่นได้10ตำแหน่งในแนวรุกแอตแทกมิดฟิลด์เลฟแอตแทกมิดฟิลด์ไลท์ฟอร์เวิร์ดเลฟฟอร์เวิร์ดไลท์สไตรเกอร์เซคันด์สไตรเกอร์ลงมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางก็ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าผมพยายามจะขยายความให้ทุกคนเข้าใจว่าค
คุณคิดดูว่าสมมติเชลซีเมื่อกี้เรานับกันมีกี่ตัวแนวรุก6คนเท่ากับฟอร์เมชั่นในแนวรุกด้านบนอ่ะเชลซีแม่งมีกี่ฟอร์เมชั่นไอ้เหี้ย30 40ฟอร์เมชั่นนะเริ่มจากแผนก่อนหน้า3 3แบบไหนอีก3แบบแทงเกิลสามเหลี่ยมหรือเปล่า1 2หรือเป็นปีกเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านี่แหละมันอยู่ที่โทมัสทูเคิลจะต้องไปแก้ไขให้ได้ว่าอะไรที่มันลงล็อกที่สุดและมันมีล็อกที่1ฮาวเวิร์ดเมาส์ลัวคูล็อกแรกล็อกที่2ฮาวเวิร์ดแวนเนอร์เมาส์ถูกป่ะล็อกที่3เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเลโก้ชิ้นสี่เหลี่ยมที่มันต่ออยู่ว่าเราต่อมาเป็นบ้านแต่ว่าจะเป็นบ้านในรูปแบบไหนเท่านั้นเองแล้วก็บ้านที่ต่อเนี่ยมันจะสวยแบบที่1แบบที่2ไปครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เราคิดครับเพราะไอ้เหี้ยทูเคิลได้ค่าเหนื่อยมากกว่าเราทูเคิลต้องไปทำกันบ้านว่าจุดเนี้ยทำให้มันคลิกให้ได้แต่ถ้ามองในองค์รวมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเกมลุกมันจะมีปัญหาอย่างที่ผมเคยตำหนิอ่ะอย่างน้อยความโชคดีของแฟนเชลซีของเรานะคือมันยังได้แชมป์เว้ยนึกออกมั้ยเออก็อาจจะด้วยคุณภาพนักเตะนั่นแหละเอาจริงๆนะคุณภาพนักเตะเราไม่ได้แย่ไงแต่ในแง่แทคติกมันอาจจะยังไม่คลิกเท่าไหร่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะที่มีแนวรุกหลายๆตัวมีช้อยในตัวเลือกในแดนหน้าเยอะเนี่ยข้อเสียจะมองเป็นอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือไม่ว่าจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดตัวผู้เล่นน่ะมันมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดเวลาเนี่ยนั่นหมายความว่ามันขาดความต่อเนื่องคือปัญหาของทูเคิลเนี่ยจะคล้ายกับสมัยของแฟรงค์ลัมพาร์ดที่สลับกองหลังตลอดเวลาเนื้อออกใช่ไหมเดี๋ยวเล่นหลังสองซึ่งผมไปรู้แล้วกองหลังไม่ควรสลับเปลี่ยนคริสเตนเซนคู่ลูดิเกอร์สลับคู่ซูม่าคู่ทีโก้ซิวาตอนนั้นเราหมุนกันไปเรื่อยนะ มีโทโมรีด้วยตอนนั้นใช่แล้วโจเคยเขียนจำได้ไหมกองหลังอ่ะแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดมันเนี้ยมันเป็นปัญหาของทูเคิลในการเล่นเกมรุกคือมีช้อยเยอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่นิ่งเนี่ยไม่แปลกเราจะเห็นว่านักเตะจ่ายไปทางวิ่งไปทางเพราะพอมันเปลี่ยนตลอดความเข้าใจในการเล่นหรือรูปแบบการเล่นมันเปลี่ยนตลอดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้นักเตะมันสับสนได้แต่ถ้ามองในแง่ของลูกากูผมอาจจะเห็นต่างนิดนึงแล้วกันผมอาจจะค่อนข้างลูกากูหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ะปกป้องเหรอวะปกป้องหน่อย ผมก็มองว่าโอเคในภาพรวมอาจจะยังเล่นไม่ดีแต่ว่าอย่าลืมว่าเป้าหมายที่เราซื้อลูกากูมาก็คือซื้อมาเพื่อยิงประตูใช่ดังนั้นโดยที่เดี๋ยวงเล็บเลยนะโดยที่มึงจะเอาหำฟาดจะเอาตูดกระแทกเอาไข่ขวาตีบอลเข้าไปใช่เพราะอย่าลืมว่าถ้าเปลี่ยนเป็นซีซั่นก่อนถ้าเปลี่ยนติโมเวเนอร์มาเป็นลูกากูในโพซิชันที่เขาเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จบสกอร์นะนึกออกใช่ไหมนั่นคือประโยชน์ที่เราต้องการแต่ว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราหงุดหงิดมากๆก็คือโอเคอากับกิริยาในเกมภาษากายต่างๆหรือว่าเขาชูนิ้วโป้งบ่อยนะอันนั้นแหละที่ทำกูหุ่นยี่รู้ชูเหี้ยอะไรเยอะแยะไอ้สัตว์กับเรื่องของการไม่โฟกัสในสนามอ่ะกับเรื่องการไปคอมเมนต์ในทางโซเชียลอะไรต่างๆไม่สัมภาษณ์อ่ะไอ้พวกเนี้ยทำให้เราหงุดหงิดพอสมควรแหละแล้วยิ่งถ้าเกิดฟอร์มไม่ดีด้วยพวกเนี้ยมันสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวลูกากูเองคือพอเห็นนักเตะที่มีความแบบใช้คำว่าอะไรดีเหมือนเด็กน้อยอ่ะเรานึกถึงสมัยก่อนนะที่แบบมีผู้จัดการทีมแบบเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเงี้ยที่แบบเอ้ยถ้านักเตะนอกลู่นอกทางไม่โฟกัสกับผลงานในสนามนี่ตัดทิ้งมีปัญหานะถึงขนาดขายทิ้งไปเลยอย่างตอนนั้นยาร์สตัมนี่ถือว่าเป็นเซนเตอร์น่าจะอันดับท็อป3ของพรีเมียร์ลีกมีปัญหาไปเหมือนไปเขียนหนังสือนะใช่เขียนหนังสือโจมตีอ่ะเหมือนเขียนหนังสือเหมือนแฉเรื่องราวภายในแท็กติกอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะออกมาแล้วเฟอร์กี้ถึงขนาดแบบขายนักเซนเตอร์ฮาร์ฟที่ดีสุดของทีมทิ้งทันทีให้ลาซิโอตอนนั้นเชื่อไหมว่าเรื่องนี้กูพูดเมื่อคืนกับพี่เอกเราพูดถึงยาบซ้ำใช่ไหมคนหนึ่งที่เราไม่พูดถึงนึกว่าใครมันขายเบคแฮมมองอย่างทีมอ่ะทั้งนั้นที่เบคแฮมแบบคือตัวเงินตัวทองเลยนะนักแพ้อาร์เซนอลใช่คือกูต้องคิดในมุมที่ว่าเบคแฮมเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวนะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดถ้าใช้คำนี้ได้ไหมว่าไม่แน่ว่าสมัยในยูเบคแฮมเนี่ยรายได้อาจจะ1ใน5 1ใน6 1ใน7อาจจะมาจากเบคแฮมก็ได้นะก็ผู้หญิงเชียร์แมนยูเพราะเขาเบคแฮมอ่ะที่ไปดูบอลเลยอ่ะเชียร์ก็มีส่วนกับโอเว่นในยุคนั้นนะผมเคยอ่านอัตราชีวประวัติของเฟอร์กี้อ่ะที่เขาสัมภาษณ์เลยนะเขาบอกว่าไอ้แมตช์เจออาร์เซนอลนั่นแหละเขาบอกที่เขาต้องขายเบคแฮมเลยเพราะว่าไอ้ที่เตะสตาร์ทไปโดนอ่ะแล้วเป็นแผลนะมันซวยจริงแต่ว่าวันถัดมาน่ะเบคแฮมเสือกคาดผม
คาดผมเพื่อให้เห็นแผลแล้วก็ติดคาดผมเพื่อให้เห็นแผลเพื่อให้มันลงข่าวเพื่อมีประเด็นเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเห็นว่ามึงเกิดไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าอย่างนั้นอ่ะคือประมาณเดี๋ยวมึงต้องถามแล้วว่าใครโดนมึงไม่ได้ต่อยกับนิกกี้บัตหรอกอาจารย์เหมือนเขาเริ่มไปโฟกัสนอกสนามมากขึ้นแล้วตั้งแต่ไอ้คบวิกตอเรียตอนนั้นอ่ะเหมือนก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาเรื่องสกินเฮดก็บอกมาสนามซ้อมอ่ะไปแค่มาสนามซ้อมใส่หมวกปิดเพื่อแบบกะว่าพอนักข่าวมาค่อยถอดออกก็จะได้เห็นว่าทรงใหม่อะไรแบบนั้นคือมึงไปโฟกัสมึงจะทำแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามึงคงไปโฟกัสที่ฟุตบอลพอเริ่มออกนอกลู่นอกทางเขาก็ตัดละสมัยที่คุณไม่อยู่กับฟุตบอลละครับครับแล้วจริงๆอย่าง mindset ในยุคของเฟอร์กี้เรื่องนึงที่ผมชื่นชมอะไรนะก็คือว่าอย่างตอนที่ว่าไปกดดันกรรมการจนต่อเวลาเยอะอย่างตอนฟานดิเฟล่าย้ายมาใหม่ตอนนั้นเขาไม่ได้เล่นดีนะย้ายมาแรกๆอ่ะแล้วปีนั้นก็คือแมนยูเป็นแชมป์ก็จริงแล้วปาติเดฟล่าไม่ชินกับการเป็นแชมป์ฉลองเยอะมากนู่นนี่นั่นจนเพื่อนร่วมทีมหันมาบอกว่ามึงฉลองอะไรนี่มันเรื่องธรรมดาของทีมนี้พรุ่งนี้เราก็กลับมาซ้อมต่อนี่มันคือ mindset ของคนที่แชมเปี้ยนอ่ะไม่ใช่ของแชมเปี้ยนอย่างวันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเชลซีวันนี้ได้แชมป์ใช่ไหมผมว่าเราจะเห็น mindset ของนักเตะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ความสำเร็จนี้มันต้องแบบเหมือนกับกระตุ้นความกระหายให้มากขึ้นแต่บางคนอาจจะรู้สึกแบบอ๋อนี่มันคือจุดฟินของชีวิตมันเคยมีนี่ไงมันเคยมีตอนที่เชลซีได้แชมป์ที่ปอร์โตใช่ป่ะที่ว่าหลังจากนั้นคือเขาให้ฉลองด้วยการอะไรวะดื่มเบียร์หรืออะไรสักอย่างอยู่แค่วันแล้วก็เตรียมตัวกลับมาซ้อมแล้วแค่นั้นเองไปลักษณะแบบนั้นจริงจริงจริงเราเคยคุยกันตั้งแต่ยุคที่เจเนอเรชันที่แฟรงค์ลัมพาร์ดเริ่มสร้างดาวรุ่งขึ้นมาแล้วได้ชิงเอฟเอครับสองถ้วยที่ผมเคยบอกว่าจริงๆอ่ะเราดันได้รองแชมป์สองครั้งถ้าเกิดเด็กชุดนี้ได้แชมป์สักครั้งหนึ่งลัมพาร์ดได้แชมป์สักครั้งหนึ่งมันจะรู้สึกว่าความรู้สึกไม่ใช่บอลเด็กอ่ะนึกออกใช่ไหมมันโตมาอีกยกระดับขึ้นมาจะเป็นความรู้สึกของแชมเปี้ยนแล้วแล้วจะยกระดับลัมพาร์ดอีกมันจะติดปีกไปเลยเพียงแต่ว่าก็โอเคแหละคือถึงแล้วผ่าจะออกไปเนี่ยแต่ทีมชุดนี้มันยังโชคดีหลังจากพลาดได้ไหมครับมันได้ถ้วยใหญ่เลยไงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากนั้นเนี่ยพอมันได้แชมป์แล้วเนี่ยเด็กชุดนี้มันเหมือนต้องพยายามยกมาตรฐานไปสู่การเป็นแชมเปี้ยนแล้วมันจะหายกระหายแชมป์ตลอดเวลาใช่ไหมเล่นด้วยดีกรีแชมเปี้ยนกับเล่นด้วยดีกรีดาวรุ่งอ่ะมันคนละแบบกันมันเลยไม่แน่นะเมสันเมาส์มันเลยจะรอซันโชไว้สักพักแล้วนะใช่ใช่โอ้ยเลยเยอะแล้วดีกรีแชมเปี้ยนนี่แหละหรือแม้กระทั่งในวัยใกล้เคียงกันพูดตรงว่าเมสันเมาส์ก็เลยเป็นไว้ไปอีกก้าวหนึ่งเอออย่าไปเทียบกันเลยคนละคลาสนะหรืออาจจะเลยอาจจะทั้งที่ตอนเนี้ยคุณว่าดีแคนไรกับเมสันเมาส์อะฟอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าดูแบบคะแนนรวมอะดีแคนไรดีกว่าโอ้ดีกว่าเยอะแต่ถ้าการก้าวข้ามในอีกบันไดนึงอ่ะมันเหมือนถ้านึกภาพไม่ออกนะเหมือนนักเตะอังกฤษคุณจะนึกภาพคุณนึกถึงปีกทีมชาติอังกฤษเลยเทเวอร์ซินแคลร์แอนดรอว์ทาวเซนคือไอ้พวกเนี้ยก็แล้วขึ้นมาเป็นอะไรโจโคขึ้นมาอะไรเป็นเบคแฮมนึกออกไหมมันจะเป็นเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบไอ้เหี้ยปีกอังกฤษอ่ะแม่งเยอะไอ้เหี้ยวอลคอตแม่งเลี้ยงสไตล์แบบปุ๊บปั๊บไอ้เวลเลาเลตไอ้เหี้ยประมาณเนี้ยเท่านั้นแต่สุดท้ายกว่าจะขึ้นมาเป็นระดับโจโคได้แล้วโจโคก็กว่าจะขึ้นไปก็เป็นระดับเดวิดเบคแฮมสตีฟแบ็กมานามานอาจจะอย่างนั้นอาจจะในมุมผมนะก็ดีแคนไลท์ถ้าเกิดโชคดีย้ายมาเชลซีจริงๆอ่ะก็เขาอาจจะยกระดับตัวเองมาเป็นอีกระดับหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดก็ต้องไปขึ้นไปอีกใช่แล้วเขาเป็นแชมเปี้ยนเขาก็จะเป็นอีกระดับนึงอ่ะอือบอกใช่ไหมมันก็จะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะแล้วยิ่งล่าสุดเขาเพิ่งสัมภาษณ์ไปสดๆร้อนๆเมื่อคืนเลยเนี่ยว่าแบบเอ้ยเขาไม่อยากจะเล่นฟุตบอลไปเรื่อยๆโดยไม่มีแชมป์ระดับเขาต้องการได้แชมป์พูดอย่างนี้มันเหมือนเอเร่เข้ามาก็เขาปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วไงเรียบร้อยแต่กลัวไปแมนซิตี้มากเลยนะอันนี้เปิดใจเลยแล้วแมนซิตี้จะยิ่งไร้เทียมทานอีกสักพักใหญ่เลยแล้วแมนซิตี้อ่ะผมเคยบอกแล้วตำแหน่งตรงเนี้ยคนบอกมีโรดี้มึงว่าโรดี้กับดีแคนไลท์ก็ดีกันอ่ะโอ้อย่าให้ต้องพูดเดี๋ยวจะดราม่ากว่านี้ใช่นะอ่ะโอ้ได้แชร์ไปเราอ่านคอมเมนต์หน่อยฮะไอ้คิดแต่ตีสามกว่าแล้วครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักหน่อยนี่ไงผมว่าได้แล้วหนึ่งถ้วยฤดูกาลหน้าพี่ตู้อาจจะกลับมาก็ได้เขามีปัญหาในใจถ้ามีถ้วยติดมือก็อาจจะกลับมามันเป็นทัศนคติส่วนตัวล้วนๆเลยนะไอ้เรื่องไม่น่าจะเกี่ยวกับถ้วยแล้วอะเพราะอย่าลืมว่าเขามันก็ไปได้ถ้วยที่นู่นนะเขาเพิ่งคว้าถ้วยสกูเดตโต้มา
จากเกาโชเซราอามันผมว่ามันเกินเลเวลกับเรื่องความมั่นใจกับการคว้าแชมป์ไปแล้วอะยิ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วยิ่งโมโหมันไงว่าแบบมึงยกระดับตัวเองไปถึงระดับแชมเปี้ยนแล้วอะยกระดับตัวเองเป็นดาวซันโวแล้วมึงยังงอแงมาพิมพ์อะไรแบบนี้อีกอะซึ่งมันไม่ควรแล้วไงถ้าเกิดเป็นดาวรุ่งอยู่เอเวอร์ตันอย่างเงี้ยมึงพิมพ์แบบนี้จะไม่แปลกใจเลยไงใช่ไหมสวยนะภาพนี้จุดหนึ่งผมมองว่าอะไรไหมลัวครูนะวิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไรป่ะมึงหานักจิตวิทยาคนหนึ่งแล้วปรับทัศนคติผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะช่วยหรือเปล่านะถ้ามันเป็นนิสัยเขาอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่เพราะอีกคนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิธีการเล่นแล้วก็การได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นกว่าซีซั่นก่อนคือโอดอยนะโอดอยจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวจ้างนักจิตวิทยาส่วนตัวมันเหมือนทำให้ดูรู้สึกว่าคือมึงเป็นมืออาชีพจำได้ไหมช่วงต้นซีซั่นโอดอยโดนเรื่องอะไรหนีไปตีกะหรี่จะได้ปะเอาวินัยอ่ะไม่ที่หนีไปแล้วตีกะหรี่เหรอมาตรฐานไอ้นั่นไงโควิดไงไอ้ที่มาตรการโควิดที่หนีไปแล้วเหมือนกับเรียกเด็กมาอาจจะไม่ได้ตีเรียกมาเฉยใช่เขาเรียกมานั่งคุยกันไอ้สันเหมือนทรงเหมือนใครเหมือนไอ้โฟเดนเหมือนแจ็คเกลิตแหละแต่ทีเนี้ยมันจุดหนึ่งคือมันเหมือนกับตรงนั้นมันเคลียร์ไปได้แล้วเขาก็กลับมาซ้อมจริงจังจุดเปลี่ยนสำคัญคือเชลซีปฏิเสธข้อเสนอของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็เขาต้องกลับมาสู้ต่ออาจจะว่าไปของบาเยิร์นจุดหนึ่งแล้วก็มีช่วงนึงที่ดอร์ทมุนด์ด้วยตอนก่อนจะปิดตลาดอ่ะใช่ใช่ปิดตลาดรอบใหม่แล้วก็มันเป็นจุดหนึ่งตรงที่ว่าเท่ากับตอนนี้ถ้ามองนะการตัดสินของโอดอยถูกต้องเพราะถ้ามึงไปดอร์ทมุนด์เป็นไงเรียบร้อยนะมือเปล่านะจ้ะมือเปล่านะนี่เท่ากับมึงได้สโมสรโลกนะมึงได้ซูเปอร์คัพนะถ้าเกิดอย่างเงี้ยทูฟี่เงี้ยก็ใช่แต่ในแง่การพัฒนาก็ไม่แน่นะน้อยเพราะว่าเดลิก้าเนี่ยมันได้เล่นน่าจะได้อยู่สไตล์นี้น่าจะได้อยู่แต่เดบิวต์ล่าลุคเมนไปลักซิกก็เงียบเหมือนกันนะน้องอ่านคอมเมนต์หน่อยครับช่วงท้ายนี่ไงบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าพี่ตู้งงแงเอาโบย่ามาปั้นดีไหมคือยังไงดีล่ะจริงๆโบย่าก็เล่นดีนะแต่ที่บอกก็คือเชลซีไม่ได้เป็นทีมที่มีเวลาในการที่จะให้โอกาสดาวรุ่งมาลองแล้วสไตล์เชลซีช่วงหลังต้องมาแล้วมันต้องได้เลยต้องเป๊ะเลยคุณงี้คุณรู้สึกเสียดายอัลเบโร่โบริยาใช่ไหมคุณจำไว้เลยตัวหนึ่งที่คุณจะเสียดายที่สุดใครรู้ไหมคุณจับตาดูคอนองกาลาเกอร์ให้ดีใช่ไอสัตว์ทรงปั้นเรียกตังเลยอ่ะรู้เลยจะไม่มีโอกาสเหมือนกันเอาจริงเนี่ยแต่ว่าในเดียเลติกเพิ่งทำบทความทำบทว่าเดี๋ยวเราทำซึ่งจริงๆเดี๋ยวอันนี้จะเอามาสรุปนะให้ฟังทำเป็นสกู๊ปไอ้ไฮไลท์สกับพิปคือเขาวิเคราะห์ไว้ดีมากเลยว่าไอ้คอนอร์หรือคอนเนอร์ไอ้ดราม่าหรือเกินในช่องยูทูบเนี่ยโอ้ยสัตว์เอ้ยมึงไอ้คอนเนอร์กับลาเกอร์ไอ้สัตว์ไม่ใช่คอนเน่แน่นอนคอนเนอร์กับลาเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าทำไมถึงจะมีอนาคตกับทีมเชลซีเพราะว่าเป็นมิดฟิลด์ในสไตล์ที่เชลซีไม่มีเลยซึ่งสไตล์ที่เชลซีไม่มีตอนนี้คืออะไรยิงแถว2กับสอดเข้าไปหาช่องว่างในเขตโทษใช่แล้วนอกจากนั้นไม่พอคอนเนอร์กาลาเกอร์ยังมีลักษณะการเล่นที่ใกล้เคียงกับกองเต้มากคือเขาเป็นประเภทที่พลาดตัดเกมทั่วสนามนี่คือจุดคือเขาเป็นร่างของโควาซิชกับเมสันเมาส์อะแล้วก็ลำผ่าได้นะผมว่าเขาเป็นเมสันเมาส์โควาซิชแล้วก็กองเต้รวมร่างอยู่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้3คนนี้มันไม่มีเรื่องการยิงไกลไงมันมีอันนี้บวกเพิ่มมาอีกทีเนี้ยปัญหามันคือว่าถ้าสมมติทูเคิลจะดึงเขากลับมาจริงใช่ไหมแท็กติกเชลซีต้องเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าแท็กติกเชลซีตอนนี้ไอ้ตัวที่เป็นดับเบิลไพวอตมีฟิลตรงกลาง2ตัวมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ใช่แบบนั้นมันกลายว่าถ้าคุณจะเอาคอนเนอร์กาลาเกอร์แปะลงไปในไพวอตตัวนึงอีกตัวนึงก็ต้องถอยไปรับจ๋าเลยแล้วมันจะกลายเป็นว่าระหว่างกองเต้กับจอร์จินโญ่ที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจะจบซีซั่นหน้าอาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ย้ายทีมแน่เพื่อจะเปลี่ยนแท็กติกเพื่อจะเปลี่ยนแท็กติกจริงๆถ้ามองตรงเนี้ยคอนอร์กาลาเกอร์เหมาะใครรู้ไหมเหมาะอาร์เซนอลไปเล่นกับปาเต้อะถูกต้องเลยอยากได้ไหมไปลักษณะแบบนั้น2ล้านปอนด์ได้ไหมแล้วผมเชื่อว่าในมุมคืออะไรว่าเชลซีช่วงหลังอะเป็นสไตล์ที่ว่าก้าง้างมาก็ออกอะผมบอกเลยอาร์เซนอลยืด50อ่ะไม่ต้องคิดครับแฟนซีบอกบ้าว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เฮ้ยเป็นไว้เท่าไหร่สมมติแมนซิตี้ยื่นไปอ่ะก็ดูดิเชลซีนาธานอาเก้โอ้ตอนนี้สุดท้ายตอนนี้เราขายอาเก้ไปคุ้มชิบหายเลยผมมองว่าเชลซีกับทีมกับในระดับเยาวชนนะเหมือนเขาน่าจะมี KPI ส่วนตัวอย่างนึงก็คือใช่มีมาตรฐานมาแล้วขายได้แล้วทำราคาได้ก็ขายหมายความว่าขายได้ในที่นี้หมายความว่าขายแล้วสามารถต่อยอดเหมือนเราจบปริญญาตรีอ่ะจาก
จากสถาบันไอ้เทรนนิ่งของนักเตะมันสามารถออกไปทำงานได้นั่นคือคอมพลีทแล้วผมว่าเราแทบจะป้อนนักเตะให้ทีมอื่นที่มีอนาคตได้อะด้วยซ้ำอย่างไอ้เคสอะไรที่ไปลีดอะไอ้ลุยส์เบสเออหรืออะไรแบบนี้ผมมองว่าเขาถึงได้ปล่อยลิฟลาเมนโต้หรืออะไรแบบนี้ถ้าย้ายฐานนักเตะแล้วเอออยากย้ายไหมโอเคเดี๋ยวไม่คือบางคนเนี่ยมันต้องไปอธิบายเข้าใจว่าในเคสทาริกแลมตี้เชลซีแม่งปล่อยไปทำไมอย่างเนี่ยคำตอบคือลิฟลาเมนโต้วันนี้มันกลับไปเป็นตัวสำรองแล้วลิฟลาเมนโต้ผมถามเลยถ้าอยู่เชลซีมึงได้เล่นไหมเนี่ยถูกป่ะมันก็ต้องปล่อยเอางี้คุณกล้าไหมล่ะว่าลิฟลาเมนโต้เนี่ยจะมีชื่อในสควอดฟีฟ่าคัพโวครับไม่มีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันเป็นทางเลือกที่เราเคยอ่านบทสัมภาษณ์แล้วว่าพ่อของลิฟลาเมนโต้ใช่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเอายังไงดีจะอยู่ต่อหรือไงก็เขาบอกตัดสินใจย้ายซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของลิฟลาเมนโต้คือเราต้องมองในมุมของเชลซีอยากจะเก็บไว้แต่ว่าข้อเสนอที่ให้มันก็เป็นข้อเสนอที่ก็ต้องเก็บไว้แล้วคุ้มนึกออกไหมใช่อย่าลืมนะเชลซีก็เคยเก็บเปียซอนนานนะไอ้สัตว์เชลซีเคยเก็บหลายตัวนะแล้วบางตัวเป็นการลงทุนอะอย่าง10ตัวเชลซีฟาโกดิซันโตลงทุนคุ้มไหมเปียซอนคุ้มไหมขาดทุนอย่างเงี้ยสมมตินึกออกปะเพราะฉะนั้นมันแต่ละตัวมันจะถูกยกมาแบบยกมาคนละแบบอะแต่สุดท้ายผมว่าการทำธุรกิจของเชลซีในอะคาเดมี่ได้แชมป์ยูธครับไปเป็นแชมป์ยูฟ่ายูธลีกปล่อยผู้เล่นได้กำไรผมบอกเลยนะดีไม่ดีเนี่ย1ใน3ของรายได้เชลซีเนี่ยนี่แหละเนี่ยมีคนเขาบอกว่าคอปแฮมก็คือลามาเซียจริงๆก็จริงก็ให้ได้นะจริงก็เป็นแบบนั้นได้นะอะไรช่วงหลังดีกว่าลามาเซียด้วยนะที่เคยหาข้อมูลให้ปาล์มตอนนั้นที่ทำสกู๊ปลงเพจสิงห์วอลฟุตบอลนะก็คือจริงๆแล้วคอปแฮมเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบกับวงการการศึกษาของโลกอ่ะถือว่าเป็นแบบตักศิลาของวงการฟุตบอลในประเทศอังกฤษนะคือเป็นคือผมไม่เรียกว่าเป็นท็อป5หรือท็อป3นะผมเรียกว่าคอปแฮมคืออะคาเดมี่ที่ดีที่สุดในเกาะอังกฤษณวินาทีนี้เลยนะเพราะเชลซีก็เด้นคือบอกว่าโอ้เชลซีปั้นไว้แต่ไม่มีคืออย่าตั้งคำถามว่าอย่าตั้งคำถามว่าแล้วมันมีใครขึ้นมาชุดใหญ่เลยไอ้เหี้ยเขาไม่ได้ตั้งไว้ปั้นไว้ชุดใหญ่อย่างเดียวของปั้นไว้ขายเกมเหรอใช่บางคนบอกว่าเฮ้ยมาชุดใหญ่ได้ในบรรดาทั้งหมดที่คุณโจคุณไม่ได้ก็คือไปเล่นให้กับทีมอื่นได้ก็ถือว่าไม่ในบรรดาของในบรรดาที่โจบอกสมมติอ่ะคุณดูดิแชมป์เอฟเอยุทธครับอ่ะเมสันเมาถ้าไม่มีลำพาดอาจจะไม่ได้ขึ้นแต่ยุทธครับคุณไปดูทาริกอูวักเวแต่ถามว่าสิ่งที่เราทำออกมาคือผมเป็นเจ้าของธุรกิจอะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามลงทุนตัวผู้เล่นใน11คนอะคุณมาไล่ดูถ้ามองในมุมของคนทำงาน11คนมี2คนขึ้นชุดใหญ่โหเหี้ยไม่เวิร์กเลยแต่คนทำเงินอะไอ้11คนไอ้9คนไอ้เหี้ยนั้นปล่อยยืมได้เงินมา 500,000 ไอ้นี่ได้2ล้านไอ้นี่ได้3ล้านไอ้นี่8ล้านไอ้นี่ขายได้15ในมุมธุรกิจกูยิ่งเอาผู้เล่นกูยิ่งไปหามาทำนึกออกป่ะในมุมของนักธุรกิจผมถึงบอกให้มองในมุมธุรกิจการเอาเด็กมาปั้นมันดีกว่าการไปลงทุนซื้อดาวรุ่งจากต่างประเทศมาแพงๆอะไรเงี้ยเยอะเลยไม่ต้องอะไรคุณดูเบอร์ทานเตาเล่เลยทุกวันนี้โชซีขายเบอร์ทานเตาเล่ให้ลียง25ล้านกูยังบอกเลยคุ้มค่าทุกเพนนีเบอร์ทานเตาเล่เล่นกับวิลล่าผมบอกเลยไอสัตว์ทรงเดียวกับไอคริสเตียนอดสูเลยเฮียเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงอย่างเดียวนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าเรามองในมุมบิสเนสว่าผู้เล่นดาวรุ่งเนี่ยเราต้องความคิดเราต้องอย่างงี้ก่อนนะเฮ้ยลุยส์เวสแม่งไม่ได้ขึ้นว่ะลิฟลาเมนโตแม่งไม่ได้ขึ้นว่ะอ่ะจูดเบลแม่งไม่ได้ขึ้นว่ะแต่เราปล่อยจูดเบลไป3ทีมได้ค่ายืม 500,000 มีคนบอกขายจอร์เจนโยซื้อเดแคนไรส์ครับอันนี้ในมุมมองแฟนบอลอาร์เซนอลนะอยากถามแฟนบอลเชลซีมากว่าจริงๆแล้วในซีซั่นเนี้ยความรู้สึกพึงพอใจของทีมกับผลงานของทีมอะถ้าหลังจะจบซีซั่นอะคือได้อะไรไม่ได้อะไรบ้างหมายถึงว่าความพอใจเหรอเพราะแบบเอ้ยได้แชมป์นี้จบอันดับตอนนี้กูสิ้นสุดแล้วตอนนี้ก็คือผมพูดแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วตอนนี้คือกูสิ้นสุดแล้วใช่ใช่จริงจริงจริงมันขาดอันเดียวอะแล้วก็แต่ถ้าเกิดจะแบบโอเคหน่อยก็คือได้แชมเปี้ยนลีกได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะน่าจะโอเคแล้วแค่นี้ซูเปอร์คัพสโมสรโลกได้ไปแชมเปี้ยนลีกผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะบอลคาราบาวครับถ้าชิงอ่ะถ้าผมมีงานอีเวนต์ต้องไปภาคแมนยูแล้วได้เงินหมื่นผมเอาเงินแล้วเนี่ยตรงๆจริงก็คือคงตามดูอ่ะแต่ว่าก็คงไม่ต้องหยุดดูอ่ะมีคนเห็นด้วยกับปาล์มได้แชมป์โลกคือสุดแล้วเอาจริงถ้าสมมติมีคนให้ผมไปภาคเกมวันนั้นมีแมนยูกับลิเวอร์พูลแดงเดือดได้15,000
กูไม่พากนะกูไม่เอาอันนั้นนะแล้วก็มานั่งดูในจอดีกว่านะมีคอมเมนต์บอกได้ลีกครับ FA สโมสรโลกแค่นี้พอใจแล้วครับปีนี้อ่ะแล้วถ้าได้เท่านี้จะจบอันดับ8พอใจไหมต้องถามนะพอใจหรือเปล่าคือมีคนบอกท็อป4นะคือผมมองว่าไอ้ที่ท็อป4เนี่ยเพื่อยังคงสถานภาพของทีมให้มันยังเป็นทีมระดับใหญ่อยู่ดึงดูดนักเตะใช่ใช่แล้วปัญหาคืออะไรว่าถ้าไม่ติดท็อป4อ่ะขาดทุนเยอะใช่ปีที่แล้วขาดทุนเยอะ125ล้านปอนด์อาร์เซนอลมึงโดนเท่าไหร่อ่ะตอนมึงขาดหลุดท็อป4อ่ะโอ้ยอย่าพูดถึงเลยข้ามไปข้ามไปโดนหนักไอ้เหี้ยกดสกิปนี่ขาดความสม่ำเสมอนี่แหละนี่แหละความยากสิ่งหนึ่งที่เชลซีไปรอแมนซิตี้ถ้าถามว่าคุณปาล์มครับยื่นไมค์มาสอบถามผมว่าซิตี้กับแมนซิตี้ขาดอะไรครับข้อหนึ่งที่เชลซีแพ้คือความสม่ำเสมอครับอันนี้ชัดเจนมีคนบอกว่าพอใจครับเพราะเดี๋ยวก็ได้แชมป์ยูฟ่าที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือยูฟ่าคัพเอาให้ดีนะ เอาให้ชัดนะครับถ้าได้ท็อป8แต่ได้แชมป์ยูฟ่าผมก็พอใจครับอันนี้โอเคอย่างนี้โอเคอันนี้ลักษณะบาทถ้วยเหมือนกันบาทถ้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าในมุมผมนะคือมันเหมือนกับผมเคยพูดแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วพอได้ FIFA Cup World Cup ผมคือแม่งสุดแล้วโคตรฟินอ่ะจริงแล้วเชื่อไหมเชลซีอ่ะติดแล้วตอนนี้เชลซีจะเข้าชิงอีกเอฟเอครับมึงดูเก่งไอ้เหี้ย3ปีติดนะถ้าฟอร์มประมาณนี้ผมเชื่อว่าถึงชิงนะเก่งเลยแหละเล่นกระปิดกระปอยอย่างเงี้ยถึงชิงนะจับฉลากอะไรพวกนี้ด้วยแล้วจริงๆเชลซีอ่ะเอฟเอครับแพ้อาร์เซนอลแพ้เลสเตอร์ไง2ปีติดเลยใช่เออเชลซีแม่งชอบบอลเอฟเอครับเนี่ยชอบมากแต่มีคนถามว่าถ้าไม่ติดท็อป4โทมัสซูเคิลจะโดนเด้งไหมครับไม่โดนหรอกเชื่อผมว่าไม่น่าโดนไม่น่าโดนนะโอ้โหผลงานขนาดนี้ถ้าเด้งคือถ้าเด้งทูเคิลจะเอาใครมาแทนครับเอารับลังลิดมาแทนหรออาจารย์ทูเคิลไงไปหาเขาไปหาเขาแกคือผมมองอย่างผมมองในมุมว่าอะไรป่ะทำให้เสมีได้ทรอฟี่แชมเปี้ยนลีกในรอบ10ปีกลับมาได้แชมป์สโมสรโลกได้แชมป์ซูเปอร์คัพผมว่าเสมีแบบโอเคอะฟินแล้วอะตอนเนี้ยนอนตาเยิ้มแล้วอะเนี้ยฟินถึงขั้นว่าลงมามีช็อตที่จำได้ไหมที่ผมเคยไล่ฟังว่าหลังจากจบเกมแชมเปี้ยนลีกบางทีผมความจำเลอะเลือนนะมันหลายอย่างจากหลังจากจบเกมแชมเปี้ยนลีกแล้วเขาทูเคิลให้สัมภาษณ์ว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้คุยกับโรมันอับราโมวิชเห็นตอนแรกบอกกินเบียร์เมากึ่มแล้วเนี่ยแล้วมาเรียนากานอฟสกายาบอกว่าเอ้ยไปสั่งเมาซะเดี๋ยวเสี่ยหมีจะอยากคุยด้วยแล้วก็คุยพูดเรื่องของการเสริมทัพไอสัตว์แล้วก็ได้รัวคูมาไงมีคนบอกว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นแวบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้อีกแค่10นาทีนะประมาณ10นาทีเอาเป๊ปครับโอ้โหผมเชื่อว่าเป๊ปไปไหนรู้ป่ะเป๊ปจะไปสหรัฐไปชลบุรีจะคือผมเชื่อว่าเขาจะไปทำนิวยอร์กคือมันรู้สึกว่าเป็นพันธมิตรกับซิตี้ผมเชื่อว่าเป๊ปอ่ะถ้าอีกทีมหนึ่งที่จะทำนะคือเปเช่ใช่แต่คิดอยู่แต่เปเช่มีผมว่าเปเช่มีช้อยอีกคนเดียวซีดานเพราะเขาจะเอาซีดานมาล้างเอ็มบัปเป้ผมว่าเป๊ปหมดกับแมนซิตี้อีก 2-3 ปีพอแล้วนะมีคนบอกว่าบอลจบนานแล้วนะครับนอนไม่หลับกันใช่ไหมมันดีดตอนพักครึ่งนี่มันเกือบไม่หรอกทุกท่านดูเจ็ดแปดร้อยเอาจริงท่านดูสัก30กูก็ไปแล้วล่ะเอามีคนบอกว่าชายชุดแดงไม่ติดท็อปโฟร์เอ๊ะแวะทำไมแวะหาก็ต้องมีโอกาสนะครับเอาตรงอยากเห็นโค้ชคนเดิมยาวๆบ้างครับอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยขอแวะไปเรื่องแมนยูได้ไหมนิดเดียวกูว่ากูเสมอเบอร์ลี่ในบ้านเสมอเอลตันในบ้านแล้วนะความที่มึงเสมอโบโลเสมอเบอร์ลี่เสมอซัมตันนี่มึงเหี้ยกูอีกนะถูกป่ะมีคำถามหนึ่งน่าสนใจขอแซ่นิดนึงคือเขานับยังไงครับเรื่องดับเบิลแชมป์กับทริปเปิลแชมป์เขานับยังไงเอ้าทริปเปิลแชมป์ก็เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอฟเอครับแล้วก็ไอพรีเมียร์ลีกไงแสดงคาราบาวครับไม่นับงี้หรอไม่นับก็มีปีนึงที่ลิเวอร์พูลเป็นทริปเปิลแชมป์แบบแต่ทริปเปิลแชมป์ไม่เต็มที่ใช่เป็นทริปเปิลแชมป์บอลถ้วยได้5แชมป์เลยได้5แชมป์ตอนนั้นน่ะใช่ใช่ใช่มั้ยเออยุคเชลาป่ะใช่ๆปีที่โอเวสได้บัลลงดอร์แต่มันเหมือนไม่สุดก็แมนยูปี99นั่นคือ3แชมป์ใช่เขานับก็คือถ้วยที่ใหญ่ที่สุดอ่ะส่วนอะไรนะดับเบิ้ลเหรอดับเบิ้ลก็เป็นไอแชมเปี้ยนลีกกับเอฟเอครับไงดับเบิ้ลแชมป์หรือแชมเปี้ยนลีกก็ได้ใช่ไหมนับดับเบิ้ลใช่แต่ส่วนใหญ่เขาจะนับเมเจอร์อ่ะพูดง่ายๆไม่แต่ส่วนใหญ่เขาจะนับเอฟเอครับกับพรีเมียร์ลีกนะดับเบิ้ลแชมป์อ่ะคืออาร์เซนอลเคยได้ดับเบิ้ลแชมป์คือยุคที่เราดูบอลดูนี้ไม่เหมือนกันไงยุคนี้คนอาจจะรู้สึกว่าเอฟเอครับก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเอาอย่างทูเคิลได้ลีกครับนี่ถือว่าเป็นทริปเปิ้ลแชมป์แต่ว่าไม่ใช่แล้วก็ฟีฟ่าขับครับก็ไม่นับด้วยมันเป็นถ้วยพิเศษแบบเป็นยอดเพชรบนมงกุฎอ่ะ
ถือว่าเป็นเหมือนเมเจอร์ก็มีแชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและแชมป์ยุโรปไปถ้า3แชมป์ทริปเปิลแชมป์คือแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีก FA ครับนี่3แชมป์อันนี้คือทริปเปิลแชมป์มีคนนึงหวังยิ่งใหญ่มากอยากทำลายสถิติของราชันชุดขาวครับโอ้แชมป์อะไรวะแชมเปี้ยนลีกเหรอแชมป์ลาลิก้าไม่ใช่แชมป์เปี้ยนลีก3สมัยติดอีก10ปีไอ้สัตว์40กว่าตอนนั้นผมว่าอีก100ปีก็ไม่มีใครทำได้นั่นถ้ามีก็น่าจะเป็นทรงของเคสเนี้ยเป๊ปอะพวกนั้นอะเคสเนี้ยกูเคยเถียงกับแฟนของชายชุดแดงอีกทั้งนึงว่าไม่เอาซีดานไอ้เหี้ยได้แชมป์ลีก3สมัยติดคุณไปคุยกับชายชุดแดงทำไมเสียเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ที่แบบว่าคืออันนี้ว่าเอางี้ถ้าเชลซีไม่ได้ทูเคิลมีปัญหาวันรุ่งขึ้นไปเหยียบตีนกานอฟสกาย่าทะเลาะกันลาออกคนที่จะมาต่อเชลซีได้ต้องซีดานเท่านั้นผมบอกเลยตอนนี้มึงเยาใครอะซีดานเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก3สมัยมึงยังต้องตั้งคำถามอีกเหรอชิบหายได้แชมป์แชมเปี้ยนลีก3สมัยอันเช่งทำไม่ได้เลย หรืออีกคนนึงก็คืออันเช่มาทำเชลซีอีกรอบนึงนะแต่ว่ามันอะไรที่มันกลับมาหลายๆรอบเนี่ยมันใช่แล้วแหละผมบอกแล้วตอนนี้ถ้าระดับขึ้นไปถึงทูอ่ะถ้าไม่ใช่ทูเคิลมึงก็เอาเป๊ปมาทำมึงว่ามันจะมาไหมล่ะใช่ครอปเป๊ปกับซีดานแค่นี้เออครอปเป๊ปซีดาน3 4คนนี้ที่เหลือเชลซีไม่มีช้อยอื่นแล้วซิโมเน่ไงอันนี้เขาบอกว่าเรอัลมาดริดได้แชมป์สโมสรโลก3สมัยด้วยนะครับโอ้โหอย่าไปเทียบเลยจริงๆผมว่าโอ้โหอีก100ปี1000ปีก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งมันเป็นปรากฏการณ์ของโลกเลยอ่ะมันเทียบไม่ได้จริงๆแต่บัลลิชชุดนั้นก็เอลกาติกอสอะไรของเขาแม่งก็โหดนะทุกอย่างมันลงตัวจุดพีคของนักเตะทุกคนหมดเพราะเราสังเกตมาแล้วว่าพอเขาได้แชมป์ครบ3สมัยปุ๊บทีมแตกทุกอย่างจบแค่นั้นเลยเขาต่อยอดไม่ได้มีคนบอกว่าเห็นเซมีถือถ้วยยังผมหาอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นอยู่ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมหาให้ไม่ยากแป๊บเดียวพอดีทำหลายอย่างไอ้ตัดลนบอกว่าอยากให้ฟินสุดต้อง UCL 2ปีติด2ปีติดแต่ไม่ได้สโมสรโลกเอาไหมล่ะถ้าสมมติถามอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีข่าวเรื่องเสี่ยหมีวันนี้โจ้ได้ยินข่าวว่าเสี่ยหมีจะไปเทคไอ้วัดโกดากามาเห็นแวบๆไม่อันนี้ผมเห็นข่าวแวบๆผมข่าวแวบๆนี่ไงใช่เปล่าเนี่ยใช่เปล่าถ้วยนี้เปล่าใช่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 ตัดต่อว่าดูดีตัดต่อว่าไอ้เฮียนิซาคิเซล่าบอกกูนี่แหละผมลงรวมลงให้เดี๋ยวผมลงไว้ให้นะฮะผมลงไว้ให้เฮ้ยตัดอ๋อตอนชัดยูฟนี่ลงแล้วครับลงแล้วเรียบร้อยแบกเลยถ้วยเต็มไปหมดเลยถ้วยเต็มบ้านหลายจริงจริงจริงอีกถ้วยหนึ่งที่โชว์ซีแบบไม่ได้สักทีนะรู้สึกเซ็งๆไปนะก็คือถ้วยกอไม่ใช่ถ้วยไอ้คอมมูนิตี้ชิลด์อ๋อยังไม่เคยได้ได้ได้แต่แบบได้เคยได้แต่แบบเป็นเหี้ยอะไรคือแบบถ้าอยู่ถ้วยอะไรก็แพ้เลยอ่ะอ๋อโอเคแต่เปอร์เซ็นต์ได้อ่ะน้อยมากเออใช่ชอบแพ้ชอบแพ้ไม่รู้ทำไมมันเป็นเพราะยุคนั้นที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเราไม่เน้นหรือปะเหมือนรู้สึกว่ามันเป็นแค่นัดกระชับมิตรก่อนจะเริ่มซีซั่นนี้หรือเปล่าได้กระชับมิตรแค่นั้นแหละอืมใช่ใช่แต่ในขณะที่เป็นทีมแบบอย่างสมมติอาร์เซนอลผมเนี้ยถ้าได้เล่นคอมมูนิตี้ชิลด์นี้แบบใส่ 200% ตลอดเพราะนั้นนะทีกูจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นถ้วยเลยเขาบ้างอืมเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะภาพโรมันอับราโมวิชกับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เองสักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราถึงแค่ประมาณ 3:30 ครึ่งนะโอเคนี่เขาบอกว่าคุณเบียร์บอกว่าถ้าแบ็คตัวหลักสองฝั่งไม่เจ็บผมเชื่อว่าเรามีลุ้นยูเซียอีกในปีนี้แน่ผมเห็นด้วยผมว่าจะยูเซียในลีกด้วยวันนี้ถ้ามีลิเจมอ่ะมึงปิดตั้งแต่90นาทีแล้วจริงผมให้ตั้งแต่9นาทีแรกจริงคือจริงๆอ่ะศักยภาพถ้าเกิดเราฟูอ่ะในลีกเราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ลุ้นนะผมมองว่าเราก็ได้ลุ้นแชมป์นะเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์บาดเจ็บเรื่องของโควิดเรื่องอะไรพวกนี้เกมลีกมันเป็นเกมระยะยาวไงแล้วเหมือนเราหายไปช่วงนึงเต็มๆอ่ะพอจะมาไล่ตามเขาอ่ะมันไม่ทันแล้วใช้คำว่าเป็นความซวยได้เหมือนกันนะว่าเนี่ยมันคืออุบัติเหตุฟุตบอลอ่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้มันเข้าใจได้เกมแต่อุบัติเหตุฟุตบอลเป๊ปกูเดล่าก็เคยเจอเควินเดอบรอยเหมือนกันแต่เขาสามารถจัดการได้ดีอ่ะเรื่องประสบการณ์เขามากกว่าทูเคิลอยู่แล้วอย่าลืมไอ้จุดหนึ่งเราพูดถึงทูเคิลเจอบ็อกซิ่งเดย์ครั้งแรกนะใช่ในชีวิตเขาเลยแล้วที่คุยกันก็คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดนักเตะเจ็บแล้วจะหมุนเวียนแทนกันได้เป๊ะเนี่ยทีนั้นมันต้องระบบเทพจริงๆอ่ะเอาตัวนี้มาใส่แทนตัวนั้นได้ทันทีอย่างแมนซิตี้เนี่ยโอเคเข้าใจได้ด้วยคุณภาพนักเตะที่เขาแทงกันได้ด้วยแท็กติกที่เป๊ปเขาวางมาดีมากอ่ะเอาง่ายๆที่กับปีที่แล้วที่เราบอกก็คือเจอร์เก้นคล็อปอ่ะกับลิเวอร์พูลอ่ะขนาดคล็อปวางระบบให้ลิเวอร์พูลเทพอ่ะทีมขาดบันไดทีเดียวเรียบร้อยยังต้องประคองทีมให้เข้าท็อปโฟได้เลยเราสถานการณ์เราก็ไม่ได้ต่างกับเขาปีที่แล้วต้องบอกอย่างนี้นะซึ่งครอปแม่งเก่งมากนะผมให้เครดิตที่เขียนมาให้สิ่งหนึ่งที่ผมแถมให้แล้วกันทำไมผมถึงให้เครดิตครอปคุณไปดูตัวผู้เล่น11ตัวจริงของครอปนะ
ทุกตัวแม่งมาจากเกรด C บวกหรือ B มาเน่เฟอร์มิโน่แอดูโรเบอร์สันเฟอร์กิลฟันไดจากเซลติกถูกปะมีแค่อาริซงจากโรม่าที่ดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ทุกตัวที่เขามาไอลิเวอร์พูลไอมันถึงชอบไงเพราะมึงทำมามีมูลค่าเอางี้เจมิลเนอร์มึงเอาจากแมนซิตี้มามึงเล่นได้เลยถูกปะเออเนี่ยแต่มีตัวบางตัวอย่างมินามิโนโหไอ้20ตัวมึงจะไม่ให้กูพลาดสักตัวเลยเหรอมินามิโนก็ยังทำประตูได้นะแล้วบิเกต้าก็เจ็บเนี่ยเพราะฉะนั้นกูบอกไว้เลยว่าเหลือดีอาร์ตอ่ะมึงเตรียมตัวแล้วแม้กระทั่งในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ที่ทุกคนคิดว่าจบแล้วจริงๆยังไม่จบขาดลอยนะลิเวอร์พูลเหลือแมตช์ตกค้างอีก2แมตช์แล้วถ้าชนะจะตามแมนซิตี้เท่าไหร่6แต้มซิตี้ชนะลิเวอร์พูลก็ชนะไปเรื่อยเหมือนกันนะถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยเห็นเขาเหมือนเป๋เขาไม่เป๋นะเขาเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อเนื่องนะแล้วพอพูดถึงตัวลิเวอร์พูลนี่นะกูบอกตรงนะนัดชิงนะถ้าลิเวอร์พูลนะพอซาร่ามาเน่เลยแล้วใช้ฮาวิเอเลียดแล้วใช้หลุยส์ดิอาซีแม่งเสร็จนะสัตว์เล่นเงี้ยจริงแต่มึงต้องใช้โคนาเต้นะโอซีได้คือถ้าเขาใช้ฟันไดจับคู่กับมาติฟหรือฟันไดกับโจโกเมสกลางต่อให้ไม่มีเฮเดอร์สันเลยกูว่าชนะเชลซีได้ครับจุดเดียวจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตีสามกว่าแล้วไม่หลับไม่นอนกันแหมฉลองแชมป์กูบอกเลยถ้าดวลจุดโทษแล้วถึงแพ้นะจะสลายอย่างไวนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นโทรฟี่ที่ผมเคยพูดทุกครั้งบอกแล้วว่าอยากได้มานานแล้วอยากได้มากๆนะครับอาจจะมีอาการด้วยซ้ำถ้าพลาดนะพุ่งตรงนะอาจจะไม่ไลฟ์ด้วยซ้ำแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีผมจะไปไลฟ์อีกทีคือวันจันทร์นะฮะวันวาเลนไทน์พอดีเลยก็เป็นสิ่งวอลฟุตบอลกูรูไลฟ์ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันแล้วก็ใครที่ดูทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เดี๋ยวผมไปลงย้อนหลังใน YouTube ให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง TikTok แต่ว่าก็เล่นบ้างไม่ค่อยเล่นบ้างนะครับจะทำเหี้ยทุกอย่างไม่ได้หรอกในชีวิตนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าวันนี้ใครแชร์ไลฟ์หรือแชร์โพสต์ผลการแข่งขันในวันนี้ไปอย่าลืมติด Hashtag พวกเราแม่งเก่งว่ะนี่ๆพวกเราแม่งแชมป์มาแล้วมันต้องมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจกของเล่นลูกคนอันอันนี้เป็นกระปกลิงใช่กระปกหมานะครับบ้าบอคอยเพราะว่าให้มีความสุขแล้วกันครับกับแชมป์ตรงนี้แล้วก็เราก็คุยโม้ในพื้นที่ของเราแล้วกันเนาะอย่าไปข้องแวะกับชายชุดสีอื่นๆใช่ก็อยู่ในของเราเองชายชุดเหลืองแต่ระหว่างไลฟ์กูก็ไปแตะเขาได้เลยก็เรารู้ว่าเขาไม่มาดูเขาไม่ได้มาดูเราจริงๆกูอยากจะไลฟ์เรื่องนี้ด้วยสักทีนึงแต่จริงกูเคยพูดแล้วไม่กูพูดเป็นรอบที่ร้อยแล้ววันนี้จนโพสต์เฟซบุ๊กนะมึงก็ไม่ฟังกูมึงไม่ฟังมึงไม่เชื่อมึงลั้นไงมึงกลัวจะคนอื่นจะมาพูดถึงกูเออไปลาไปเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณด้วยกับแชมป์ก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะฮะเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ